ของเรารถธรรมเรายังยืนท่ามือเปล่าสิทธิ์ของเราต้องเอาต้องทวงคืนชีพลีไปเพียงใจหวังชัยชื่นสิทธิ์คงคืนมาไว้ให้ของชนปังปังชีวาดังไม้ใบหล่นสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสวัสดีรีพับลิกค่ะกับดิฉันสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานนะคะวันนี้16เมษายนพุทธศักราช2560นะคะคิดว่าวันนี้เวลานี้นะคะช่วงก็เริ่มจะบ่ายแล้วนะคะที่ประเทศไทยนะคะก็พี่น้องคงอยู่ในระหว่างเดินทางนะฮะกลับจากภูมิลำเนานะบ้านเราแล้วก็อาจจะต้องกลับไปที่ทำงานนะฮะไปใกล้ๆที่ทำงานของเรานะคะไม่รู้ว่าตั้งใจที่จะไปถึงในช่วงเวลาไหนกันนะคะหากก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะค่ะก็จำได้ว่านะคะถ้าเกิดว่าวันไหนเป็นวันหยุดยาวนะคะพี่น้องดิฉันนี่จะต้องออกจากบ้านช่วงสายหน่อยนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าที่เคยออกจากบ้านถ้าสมมุติว่าเคยคิดว่าออกจากบ้านตีห้าหกโมงเช้าอะไรอย่างนี้นะคะโอ้โหติดกระหน่ำนะคะพี่น้องนะคะเราไม่ได้คือดิฉันก็เหมือนคนโชคดีนะทำงานเนี่ยเวลาเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราไม่ต้องไปหยุดยาวพร้อมกับคนอื่นนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปเที่ยวไกลๆอะไรพร้อมกับคนอื่นนะเพราะว่าเรามีปิดเทอมนะคะให้ลาพักผ่อนปิดเทอมได้อยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็สามารถจะไปต่างจังหวัดไปไหนได้ยาวๆนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเลือกไปต่างจังหวัดอะไรก็ไปช่วงปิดเทอมดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นนะคะนะนี่ก็เป็นข้อดีของการทำงานในสถานศึกษานะคะค่ะเพราะฉะนั้นพอช่วงเทศกาลยาวๆนี่ก็ปกติก็จะอยู่บ้านนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านนะดีที่สุดนะคะเก็บข้าวเก็บของนะที่สะสมเยอะเหลือเกินค่ะแต่ว่าเตือนพี่น้องนะฮะที่อาจจะขับรถนะฮะลืมระวังนะคะ
พรุ่งนี้เช้านะคะที่กลับไปทำงานวันแรกหลังหยุดยาวนะคะระวังช่วงเช้ามืดนะติดมากๆถ้าที่จำไม่ผิดนะคะท่านอื่นอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของคนไกลบ้านนะคะคิดถึงบ้านก็คุยถึงบ้านเยอะหน่อยค่ะค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะมาพบกับพี่น้องอาจจะเป็นเวลาตามรายสะดวกอย่างที่เรียนไว้แล้วนะคะปกติวันอาทิตย์ช่วงสายของเวลาประเทศไทยนั้นเราก็จะพบกันในรายการขุดรากถอนโคนนะคะร่วมกับทางคุณยุทธ LA นะแต่ว่าวันนี้ก็คุณยุทธแจ้งไว้แล้วนะคะว่าไม่สะดวกที่จะมาพบกันในรายการวันนี้นะคะดิฉันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวงั้นเราก็มีเรื่องที่จะต้องอัปเดตเรื่องของหมุดคณะราษฎรนะฮะตามหาหมุดคณะราษฎรของเราทวงคืนหมุดคณะราษฎรของเรานะฮะเปิดโปงแฉไอ้พวกที่เอาหมุดคณะราษฎรไปนะฮะต้องเปิดโปงแฉพวกมันออกมากันนะคะก็เป็นภารกิจสำคัญในช่วงเวลาแบบนี้ก็คิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะมาอัปเดตกันเพราะข่าวเยอะมากๆเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะจะอัปเดตกันเสร็จหรือเปล่านะเอาเป็นว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นก่อนนะแล้วมีโอกาสก็มาเพิ่มเติมข่าวกันอีกนะคะเพราะว่าภารกิจครั้งนี้ค่ะพี่น้องนะคะเป็นภารกิจสำคัญนะคะบางคนก็บอกว่าคือเร่งคิดบวกหรือว่าเร่งใช้เทคนิคนะฮะองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานนะฮะช่างมันเถอะอะไรอย่างนี้เร็วกันเหลือเกินนะคะก็นี่แหละค่ะบางทีก็เราทนความเจ็บปวดไม่ค่อยไหวนะคะแต่ถ้าจะเป็นนักสู้ก็ต้องทนให้ได้นะคะต้องสู้ค่ะนะคะถ้าถอยเร็วนักนะคะก็เสียโอกาสไปนะคะมันทำเนี่ยเพราะมันเหยียบย่ำหยามน้ำใจหัวใจเราเนี่ยเพราะมันก็คิดอย่างนี้แหละว่าพวกเราเนี่ยนะคะก็ในที่สุดแล้วก็ไม่มีใครกล้าหรือว่าเราก็จะยอมจำนนไปได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เชื่อพวกเผด็จการนะคะมันก็จะเชื่อว่าคนไทยจะเป็นอย่างเงี้ยนะมันถึงได้รังแกหรือว่าทำร้ายนะคะทำร้ายประชาชนทำลายประชาธิปไตยได้อย่างไม่คณามือเลยนะคะโดยที่คิดว่ายังไงเนี่ยพวกเราก็ถ้าปราศจากคนที่ลุกขึ้นมานำนะคะพวกเราก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะแต่ไม่แน่ค่ะนะคะยุคสมัยนี้พี่น้องมีโอกาสมากกว่าเดิมนะคะดูเหมือนโอกาสไม่มีหรือเราไม่มีโอกาสตรงที่เราถูกปืนเจาะหัวอยู่นะแต่ว่าเรากลับมีเทคโนโลยีนะคะที่มันมีความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวอยู่ที่เราจะต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีนั้นให้ได้เกิดประโยชน์เราสามารถส่งเสียงของเรานะคะแล้วทะลุทะลวงมากนะคะพี่น้องมันเป็นเสียงที่ดังนะยิ่งกว่าเราออกไปยืนในท้องถนนรวมกันเป็นหมื่นเป็นแสนด้วยซ้ำไปจำได้ไหมฮะกว่าที่เสียงของเราเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยติดตามข่าวต่างประเทศนะคะเพราะตอนนั้นก็ทำเรียกว่ามาช่วยกันนั่งวิเคราะห์ข่าวนะอาจารย์ตุ้มอาจารย์จาด้วยนะเป็นสามสาวตจวเนี่ยนะตุ้มจาหวานเนี่ยนะคะก็ปัญหาที่ปวดหัวที่สุดนะคะก็คือทำอย่างไรให้สื่อต่างประเทศนั้นเขาลงข่าวเราตามที่เราเห็นนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเราคนเสื้อแดง มากพอนะคะเรายืนอยู่ในถนนเราไปกันเราว่าเราไปกันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะเรามีปฏิบัติการที่โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะแต่เขาบอกว่ามันไม่เป็นข่าวเท่าไหร่นะคะเขายังไม่เห็นความสำคัญเท่าไหร่เขายังไม่เชื่อมั่นในเราเท่าไหร่แต่ยุคสมัยนี้นะคะพี่น้องด้วยความที่สถานการณ์นั้นมันเอื้อประโยชน์กับการต่อสู้ของเรามากๆเลยเพราะว่าเผด็จการมันย่ามใจนะคะมันสิ้นคิดนะมันอับจนหนทางด้วยการปล้นอำนาจเมื่อ22พฤษภาคม2557นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลายมายืนเป็นฝั่งของความชอบธรรมและพวกมันก็อยู่ในฝั่งที่ไม่ชอบธรรมนะคะแม้ทำอะไรเล็กน้อยก็เป็นโอกาสของเราที่จะชี้ประเด็นนี้ขึ้นมานะคะถึงความไม่ชอบธรรมของพวกเผด็จการราชานะคะซึ่งทุกวันนี้นะคะเราก็เป็นข่าวได้ง่ายกว่าเดิมมากเลยนะคะอย่างกรณีของที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้ก็คือเรื่องของหมุดคณะราษฎรนั้นโอ้โหดิฉันก็ทึ่งเลยนะคะว่าเราเป็นข่าวในสื่อใหญ่ของโลกนั้นเยอะมากนะคะพี่น้องเยอะกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะได้เห็นคนมาอัปเดตบ้างนะคะพอไปสืบค้นด้วยตัวเองยิ่งโอ้โหนะคะ ประทับใจนะคะที่พี่น้องเรานั้นยืนหยัดนะคะในการที่จะทวงคืนนะอย่าถอยเร็วนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็พี่น้องเปลี่ยนระบอบนะคะ
อย่าดูเบาอย่าดูเบาอย่าดูแคลนกับการเคลื่อนไหวนะคะแล้วมองว่าอะไรมันเล็กน้อยไปหมดจะเอาอย่างใหญ่อย่างเดียวเลยเนี่ยนะคะเราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะเพราะว่าพี่น้องในประเทศนั้นการที่เขาถูกกระทำแบบนี้นะคะแล้วเขาลุกขึ้นมาต่อสู้นั้นเราต้องหนุนเสริมให้พลังของเขานั้นมีพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะส่วนพวกเรานั้นก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอยู่ตรงแถวหน้านะคะเราก็ต้องอยู่ตรงหลังกันต่อไปก่อนนะคะแต่ว่าพลังใต้ดินพลังคลื่นใต้น้ำนี้นะคะขอให้เราหนุนนะคะมันก็ไปโผล่บนดินได้นะพี่น้องนะคะขอให้เราหนุนกันเข้าไปนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาพูดคุยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะพาดหัวชื่อตอนไว้แบบนี้เลยนะคะเอาแบบว่าฟันธงกันเลยนะคะค่ะชัดแล้วว่าหมุดคณะราษฎรนะคะโดนถอดไปเมื่อไหร่นะคะนี่เราฟันธงกันไปแล้วนะคะในเน็ตนะคะก็คือวันจักรีนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นวันจักรีที่มันมาถอดไปนั้นนะคะแล้วใครล่ะนะคะจะเป็นคนที่จะมาทำได้หน้าในเขตพระราชฐานหน้าพระราชวังอะไรนะสวนกุหลาบใช่ไหมตรงนั้นนะคะพระราชวังสวนกุหลาบใช่ไหมคะนะใครจะกล้ามาทำล่ะพี่น้องนะคะถ้าไม่ใช่คนของจักรีเองนะคะฝ่ายจักรีเองฝ่ายราชวงศ์จักรีเองนะคะก็คือคนของฝ่ายกษัตริย์นั่นเองนะคะเราก็ฝันธงเลยทีเดียวนะคะแล้วมันก็สมเหตุสมผลนะคะกับวิธีคิดของพวกกษัตริย์นะคะที่มักจะเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำทั้งหลายแหละนะคะต่อหน้าฉากหน้ากันแล้วกันนะคะฉากหน้านั้นพวกเขาก็จะทำเป็นเชิดชูศาสนาพุทธนะคะแต่ความจริงนั้นนะคะก็แอบแฝงเอาพิธีกรรมทางพราหมณ์นะคะซึ่งเป็นเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำนะคะเพื่อ เรียกว่าให้จิตใจของพวกเขานั้นนะคะเชื่อมั่นในวิชามารทั้งหลายนะคะเช่นฆ่าประชาชนไม่ผิดเพราะว่ารักษาแผ่นดินรักษาราชวงศ์เพราะว่าราชวงศ์นี้เท่านั้นที่จะทำความเจริญมาสู่บ้านเมืองเพราะว่ามนุษย์นั้นมันช่างมีแต่ความชั่วร้ายนะเราเป็นพวกเทวดาที่จะต้องมาปราบมารนี่เขาจะต้องเชื่ออยู่ในสายเวทสายศาสตร์แล้วก็เทวดาเทพเทวดาต่างๆแต่ว่าเขาก็รู้ว่ากระแสของความรุ่งเรืองของพุทธศาสนานะคะที่อยู่ในภูมิภาคนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วที่คนประชาชนนั้นเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของการนับถือในหลักพุทธธรรมนะรวมทั้งหลักพุทธหลักศาสนาอื่นๆที่เข้ามาแพร่หลายอย่างเช่นศาสนาอิสลามก็แพร่หลายอยู่ในภูมิภาคนี้พอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าในภูมิภาคเรียกว่าอุษาคเนนี้นะคะพุทธศาสนาก็เป็นที่ยอมรับนับถือแม้แต่ประเทศที่เปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์นะคะเราก็จะเห็นว่าอย่างสปป.ลาวเนี่ยเขาก็ยังทำนุบำรุงศาสนาพุทธเอาไว้นะคะไม่ได้ทำลายศาสนาพุทธแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาฝืนกระแสของมหาชนไม่ได้นะคะพวกกษัตริย์นะแต่ว่าในใจเขาเนี่ยลึกๆเนี่ยเขาไปเชื่อพุทธศาสนาไม่ได้อะมันจะทำลายไอ้สำนึกนะความยึดถือในเทวดาเทพเทวดาไปนะคะแล้วมันจะทำให้เขาเสียไอ้ความเป็นกษัตริย์ที่สามารถจะฆ่าคนได้นะคะสามารถจะทำลายได้เพื่อรักษาราชวงศ์ของเขาไว้นะคะเขาต้องย้อมนะคะย้อมมึนเมาตัวเองเอาไว้นะคะให้อยู่ในความคิดเรื่องมนต์ดำพวกนี้นะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็มองเห็นน่ะไม่ต้องเป็นใครมาเป็นนักวิชาการอะไรที่มาพูดนะคะแต่นักวิชาการเองก็ได้พยายามชี้ความเป็นความเชื่อในลัทธิพราหมณ์หรือว่าความเชื่อในเรื่องของเทพเทวดาต่างๆนะคะเรียกว่าฮินดูแบบแฝงนะคะคือไม่ใช่ฮินดูในปัจจุบันละนะก็เป็นแบบที่พยายามจะยึดโยงกับวิธีคิดของเทพเจ้าหลายๆองค์นะคะของราชวงศ์จักรีแล้วก็ของกษัตริย์ไทยนะก็ชี้ประเด็นนี้กันออกมานะฮะแต่ว่าการนำความคิดฐานคิดแบบนี้เนี่ยมันมีผลต่อระบอบการปกครองอย่างไรอันเนี้ยมันก็เป็นความละเอียดอ่อนที่นักวิชาการในประเทศบางทีก็ชี้แบบอ้อมๆนะฮะแต่ถ้าอยากให้ชี้แบบเป๊ะๆตรงๆก็ต้องนู่นเลยนะฮะคุณลุงสนามหลวงนะฮะเอาพี่น้องที่ยังสนใจนะเดี๋ยวเราก็จะนำมาเปิดอีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือ
ภูมิพลนี้เป็นพุทธหรือพราหมณ์กันแน่นะคะซึ่งคุณลุงนี้จะมีความเชี่ยวชาญนะที่ฉันให้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะของประเทศไปเลยนะคะสำหรับเรื่องของการรื้อสร้างนะคะความคิดของราชวงศ์จักรีแล้วก็เรื่องศาสนานะคะเพราะว่าคุณลุงเป็นคนที่สนใจในศาสนาจริงๆเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความลึกซึ้งในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะเรื่องค่ะก็เดี๋ยวก็พี่น้องคงจะฟังอยู่ที่ไฟเย็นอยู่บ้างแล้วแล้วก็เราก็ยังมีคลิปที่เราเคยทำกันไว้นะคะพุทธหรือพราหมณ์นะคะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะนำมาเปิดกันนะเพราะนั้นก็เป็นประเด็นค่ะที่จะนำมาพูดคุยแล้วก็ความเคลื่อนไหวของการทวงคืนหมุดคณะราษฎรไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ไอ้พวกรัฐบาลนี่มันอยู่ในสภาได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบกันบ้างหรือไม่นะคะค่ะแล้วก็ที่น่าดีใจนะคะทางฝ่ายการเมืองเองนะคะก็กล้านะต้องพูดอย่างนี้เลยนะกล้าที่จะพูดถึงประเด็นนี้กล้าที่จะออกมาเรียกร้องไปพร้อมๆกับประชาชนตอนนี้ให้พี่น้องเดาว่านักการเมืองคนไหนฮะที่ตอนนี้นะฮะเดินเคียงบ่าเคียงไหลไปกับฝ่ายประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะเราก็เรียกว่าดูไว้ด้วยความหวาดระแวงว่านักการเมืองจะเชื่อเขาได้ไหมนะทำให้เราอกหักเจ็บปวดมาหลายครั้งหลายคราเหลือเกินนะคะแต่นักการเมืองคนนี้นะคะเดินเคียงบ่าเคียงไหลกับเรามาหลายเหตุการณ์แล้วนะคะยังไม่เปลี่ยนท่าทีเลยนะคะให้เดานะคะว่าตอนนี้ใครคะเป็นนักการเมืองในประเทศไทยนะคะที่ท่านยืนอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยอย่างชัดเจนเต็มตัวเหลือเกินนะคะค่ะก็พี่น้องเดากันไว้ได้นะคะค่ะในแชทนะคะห้องแชทคุยกันไปก่อนนะคะนักวิชาการค่ะเราต้องตรวจแถวนักวิชาการกันนะคะเขาบอกว่ารอบนี้นะคะถ้านักวิชาการคนไหนตกขบวนนะคะรู้เลยนะคะว่าคุณนี่ เรียกว่าหมดแล้วนะคะสำหรับจรรยาบรรณของการเป็นนักวิชาการนะคะเพราะว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าหมุดคณะราษฎรนั้นมีความสำคัญในทางการเมืองนะคะต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะเอาเป็นว่าคุณถอยตัวเองออกไปจากความเป็นประชาชนผู้เชื่อมั่นในประชาธิปไตยก็ได้คุณเป็นนักวิชาการแบบใสๆนะไร้สิวฟ้าหน้าใสแล้วก็ เรียกว่ากลางจนหัวจิตหัวใจไม่มีเลยนะไม่มีเลือดมีเนื้อเหลืออยู่แล้วเนี่ยนะนักวิชาการแบบนั้นนะก็ต่อให้เป็นอย่างนั้นนะคุณยังต้องเรียกร้องเลยนะเพราะว่านี่มันคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญนะคะค่ะต่อให้คุณไม่ศรัทธาในประชาธิปไตยนะแล้วคุณไม่ศรัทธาในอะไรเลยก็ได้นะแต่ถ้าคุณเป็นนักวิชาการนะในภาควิชาประวัติศาสตร์ทุกคนเลยนะคะคุณจะต้องออกมายืนอยู่ฝั่งของความถูกต้องทางประวัติศาสตร์นี่แหละมันเป็นพื้นฐานนะคะที่จะตรวจแถวนักวิชาการกันนะคะค่ะตอนนี้นักวิชาการคนไหนนะไม่ออกมาแสดงตนนี่นะคะประชาชนต้องประณามกันเลยนะคะคุณได้ทำตามจรรยาบรรณของคุณแล้วล่ะนะแล้วถ้าใครหวาดกลัวมากนะคะขณะนี้นะคะแนะนำนะคะให้รีบลาสเปติโคลหรืออะไรนะคะออกไปจากประเทศไทยสักพักหนึ่งนะคะค่อยกลับมาแล้วกันนะจะได้ไม่มีใครไปจี้ถามนะคะหรือว่าคุณก็ใช้วิธีการของถ้าคุณแบบฝักใฝ่เผด็จการมากขนาดนั้นยอมตนเรียกว่าให้กลับมารขนาดนั้นนะคะก็ใช้เทคนิคภูมิพลไปเลยนะคะกูไม่รู้กูป่วยไปเลยนะคะจะได้นะคะไม่อย่างนั้นนะคะสื่อทุกคนควรจะไปจี้ถามนักวิชาการในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ทุกคนนะว่าคิดอย่างไรกับการที่รัฐบาลไม่รับผิดชอบกับการความสูญหายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญนะคะดิฉันชอบพี่ผุดสดีของเรามากๆเลยนะคะพี่ผุดสดีพูดถือธงยืนหยัดอยู่ที่เวทีราชประสงค์ปี53นะคะท่านบอกว่าขนาดอะไรนะทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นะคะโอ้โหแบบว่าเรานี่ยังไปตามกันถึงต่างประเทศนะคะเป็นเดือดเป็นแค้นกันนะคะเรียกว่าจิตใจของคนทั้งประเทศนั้นรวมอยู่ที่การเรียกร้องเรียกว่าอะไรนะคะศิลปวัตถุชิ้นนี้นะคะที่ก็เป็นศิลปะ
เป็นเครื่องหมายหมุดหมายแสดงถึงอารยธรรมของเขมรนะคะแต่โบราณนะที่กินอาณาเขตอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบันนะคะก็ไม่ได้เป็นไทยเป็นอะไรเป็นเขมรนะคะแต่ว่ามันอยู่ในประเทศไทยเป็นสมบัติของประเทศไทยก็เราก็ทวงคืนกันมานะแต่ว่าวันนี้นะคะนี่เป็นของไทยแท้เลยนะคะสยามหรือไทยแท้เลยนะคะก็คือเป็นของชาติเลยค่ะนะเป็นหมุดหมายสำคัญของการก่อสร้างชาตินะเมื่อก่อนมันไม่เป็นชาติเมื่อก่อนมันเป็นแผ่นดินของพระราชาเขานะคะพอคณะราษฎรได้เสียสละในการเรียกว่ายึดเอาอำนาจของกษัตริย์นั้นนะคะมาแบ่งปันมากระจายให้กับประชาชนนะคะด้วยความที่ไม่มีประชาชนลุกขึ้นมาคัดค้านนะคะใครจะบอกว่าราษฎรหรือประชาชนไม่ได้ร่วมด้วยในเวลานั้นนะคะมันอาจจะจริงแต่ถ้าประชาชนคัดค้านต่อต้านไม่เอายืนอยู่ข้างกษัตริย์ก็ต้องลุกขึ้นมาสินะก็ต้องลุกขึ้นมาหนุนกษัตริย์นะแต่ว่าในการต่อสู้กับกบฏบวรเดชนั้นประชาชนกลับให้เบาะแสของกองทัพนะฮะของฝ่ายกบฏบวรเดชนะคะว่าเคลื่อนทัพไปยังไงอะไรยังไงนะคะประชาชนนี้นะคะเป็นคนให้เบาะแสกับคณะกับกองทัพฝ่ายคณะราษฎรจนมีชัยชนะนะคะเพราะฉะนั้นนะถึงแม้ประชาชนไม่ได้มาร่วมต่อสู้กับคณะราษฎรในขณะนั้นแต่ประชาชนมีสำนึกที่รู้ว่าสิ่งที่คณะราษฎรทำนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมนะไม่ต้องเรียนรัฐศาสตร์ค่ะนะถึงจะเกิดสำนึกแบบนั้นนะว่ากษัตริย์นั้นกดขี่ขูดรีดข่มเหงประชาชนนะในเวลานั้นยิ่งชัดเจนยิ่งกว่านี้ด้วยซ้ำไปดิฉันว่าสมัยนี้เรายังมองเห็นการกดขี่ขูดรีดของกษัตริย์นั้นน้อยกว่าสมัยก่อนนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะ เราจะเอาบริบทของปัจจุบันเนี่ยไปครอบไปอธิบายในอดีตมันไม่ได้นะฮะเราต้องดูบริบทจากอดีตตามที่เป็นอดีตเป็นจริงๆนะฮะแล้วก็ถ้าใครไปอ่านหนังสือที่อาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะคะที่ได้พูดถึงการปฏิวัติ2475นั้นมีจดหมายร้องทุกข์นะคะที่ส่งเข้ามาถึงรัชกาลที่7รัฐบาลของรัชกาลที่7ในสมัยนั้นเป็นของประชาชนนะคะที่พอจะเรียกว่ามีความรู้ในการเขียนหนังสือได้แล้วเนี่ยนะฮะก็มีจดหมายฎีการ้องทุกข์อะไรแบบนี้ของราษฎรนี่เยอะนะฮะไม่ใช่มีน้อยนะฮะเพียงแต่ว่าเขาไม่สอนเราไงฮะในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเขาไม่ให้เราเห็นการเมืองของประชาชนเลยนะคะฮะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องก็มันมีหลายประเด็นมากวันนี้เราก็จะมาพูดคุยค่ะอัปเดตแล้วก็ดูกันไปนะฮะว่าเราจะช่วยหนุนเสริมให้กับพี่น้องในประเทศไทยกันได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับพวกเราที่มาปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศสำหรับพวกเราที่ปวารณาตัวแล้วนะคะเป็นแนวรุกจากใต้ดินนะที่จะโผล่ทะลุขึ้นมาบนดินนะคะในไม่ช้านี้แน่นอนนะคะเป็นพลังสำคัญค่ะของพี่น้องในประเทศนะคะค่ะเราพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะคะแหมเวลามาอยู่ด้วยกันแบบอย่างนี้นะคะดิฉันก็จะนำเป็นเพลงเอาฮาร์ดหน่อยนะคะค่ะนะก็อยากได้ยินเสียงเพลงของพี่วัดนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะก็ฟังทะเลชีวิตนะคะโดยวัดวัลยางกูลค่ะช่วงท้ายทะเลชีวิตมีคนขอไว้ฮะเอาคนขออยู่แถวนี้มาจะพูดหรือร้องอะไรก็ได้เพราะว่าเขาเก็บเครื่องถ่ายทอดหมดแล้วนะเดี๋ยวเหอะลมวิวเจ้าแผ่ว
ฟ้าใหญ่ช่างมืดมนโอ้สุดที่รักล่องลอยทุกทนฝากลื่นฟื้นลมวายวนดวงดาวเอ๋ยร้อนดาวโปรดจงปราณีดาวชี้ทิศทางให้แก่เพื่อนใจจงทรงของพลังยืนหยัดสู้ไปฝ่าฟันจนเขามีใจรอดพ้นขึ้นมาดังแสงดาค่ะพี่น้องคะโหนะเสียงพี่วัดนะคะแล้วก็ดนตรีวงไฟเย็นนะพอมากๆเลยค่ะค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะคะที่ฉันไปตรวจแถวนักวิชาการก่อนนะคะว่านักวิชาการนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะค่ะเพราะว่าเป็นถือว่าเอาว่าเป็นกลางๆที่สุดอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรเอาทางวิชาการซินะคะไหนดูซิว่าเขาคิดอย่างไรกันนะก็ค่ะก็มีหลายท่านนะคะที่ได้ออกมาพูดปัญหานี้นะคะอย่างเช่นอาจารย์เดี๋ยวนะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ภิรมย์อนุกูลนะคะอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเราเช็คไปแล้วนะคะตรวจแถวนะคะบอกว่าได้พูดถึงนะคะว่าควรมีการทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองถือเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขเหตุการณ์ได้ขอให้คนรุ่นหลังเป็นผู้ตัดสินส่วนตัวของวัตถุคือหมุดคณะราษฎรนั้นถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์กรมศิลปากรจึงควรมีคำตอบที่ดีกว่าไม่คำว่าไม่ทราบนะนะคะก่อนอื่นเราต้องนะคะนะคะเพราะว่าคุณทำหน้าที่ปกป้องสมบัติชาติแล้วเที่ยวไปจับหรือจับผิดคนที่ทำลายหลักฐานประวัติศาสตร์อย่างน้อยควรต้องมีคำตอบที่ดูดีกว่านี้นะนี่ก็วิพากษ์กรณีที่กรมศิลปากรนะคะบอกว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบนะนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วก็ไม่อยู่ในความรับผิดชอบนะคะเป็นไงล่ะนะคะไอ้พวก เรียกว่าสมุนเผด็จการนะคะคือนี่คือข้าราชการนะที่ทำงานกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแต่มันไม่ทำงานให้กับประชาชนเห็นไหมคะเอาเป็นว่าคุณจะเป็นฝักใฝ่เผด็จการเพียงใดเนี่ยนะหน้าที่ของคุณเนี่ยนี่มันคือสมบัติของชาติมันเป็นของของชาติเลยอะนะไม่ใช่ของฝ่ายประชาธิปไตยนะคะมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาเนี่ยอย่างน้อยๆที่สุดคุณต้องมีท่าทีนะที่จะขวนขวายที่จะหาความจริงแต่ในเมื่อไม่มีทำอะไรเลยปัดภาระทันทีเลยแสดงว่าอะไรฮะยังไม่มีใบสั่งใช่ไหมคือคุณเดาได้ออกเลยอะนะว่าถึงคุณไม่รู้ไม่ได้รับการสั่งมาก็ตามเนี่ยคุณก็คือเดาเองได้เลยอะมีธงแล้วอะนะว่าโอ้ชัวร์นะกษัตริย์สั่งมาแล้วต้องทำเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งนะคะก็คือไม่รู้กูไม่รู้กูป่วยกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวไว้ก่อนเลยนะมีไปทำไมฮะข้าราชการแบบนี้เนี่ยเราจ่ายภาษีให้กับคนพวกนี้เยอะนะคะพี่น้องนะเงินเดือนเนี่ยมันส่วนหนึ่งสวัสดิการของข้าราชการนี่สูงมากนะคะแล้วยังมีเบี้ยประชุมทั้งที่มันก็เป็นเวลาทำงานเนี่ยนะคะเดินทางไปไหนก็มีค่ารถมีค่าอะไรทั้งสิ้นนะแต่พี่น้องทำงานเป็นเอกชนเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าเราจะมีค่าเดินทางตลอดทุกทริปนะคะนะเพราะว่าคุณอาจจะมีโบนัสมีอะไรคุณก็จะต้องขวนขวายทำความดีความชอบไงแต่ข้าราชการนะไปมีโบนงโบนัสอะไรที่เป็นระบบขึ้นมานะก็ทะเลาะเบาแว้งกันนะคะไม่ได้นะแข่งแย่งกันแทนที่จะยอมรับแล้วก็เคารพว่าตัวเองใครทำดีได้ดีไม่ได้นะคะก็กลายเป็นว่าจะต้องเอามาหารเอามาเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นคนทำดีเขาก็จะไปอยากทำอะไรนะเขาก็เช้าชามเย็นชามมั่งดิทำดีแล้วก็โดนใช้เยอะกว่าคนอื่นนี่ระบบราชการพอเหอะนะมันต้องเปลี่ยนระบบทั้งระบบอ่ะแล้วจะมีไปทำไมนะอธิบดีกรมศิลปากรแบบนี้นะคะจำชื่อมันกันอีกสักรอบหนึ่งไหมฮะพี่น้องอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะฮะกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวกูไม่กูป่วยกูรู้ธงกูรู้แล้วใช่ไหมว่ากษัตริย์สั่งมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องนะฮะธงคืออย่าไปยุ่งนะนะคะนี่ก็คืออาจารย์รุ่งโรจน์นะคะเดี๋ยวนะคะก็มีอาจารย์เห็นอาจารย์สมภารนะคะค่ะค่ะอาจารย์โอ้ทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวนะคะนะคะวันที่15เมษายนนะคะศาสตราจารย์ดร.สมภารพรมทานะคะท่านก็คือเคยสอนอยู่ที่ภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้พูดถึงกรณีการ
เปลี่ยนหมุดคณะราษฎรว่าในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ตามกฎหมายมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมองว่าประเด็นการเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรเป็นเรื่องสำคัญทางวัฒนธรรมจึงจะขอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งต่อไปเย้ นี่นะคะออกมาแล้วนะคะแหมก็ยังภูมิใจนะเรามีอาจารย์นะคะที่ท่านอยู่คณะดิฉันนะคะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ท่านก็ยังเป็นผู้ที่ทำในจรรยาบรรณของนักวิชาการที่เราถือว่าเคารพได้นะคะเต็มอย่างเต็มใจนะคะค่ะนี่นะคะขอบคุณอาจารย์สมภารพรหมทามากๆเลยค่ะนี่ค่ะคือถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเห็นไหมคะอาจารย์เห็นแล้วว่ามันเป็นภาระหน้าที่เลยในฐานะที่ท่านเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะฮะท่านก็ทำหน้าที่ในส่วนนั้นเลยเห็นไหมคะถึงแม้ว่าท่านก็คืออยู่ในภาควิชาปรัชญาไม่ได้อยู่ในภาคประวัติศาสตร์นะคะค่ะเอาละค่ะนี่นะเราต้องตรวจแถวนักวิชาการกันไปค่ะก็ขอให้นักวิชาการทุกคนค่ะนะคะใครมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้คุณต้องออกมาแล้วนะแล้วก็อาจารย์สมภารนี่นะคะไม่ใช่เสื้อแดงเลยนะคะบอกตรงนะคะท่านเป็นคนที่แนวทางพุทธศาสนานะคะท่านก็นะคะโอเคอาจารย์ชำนาญจันเรืองนะคะท่านก็เป็นนักวิชาการแต่คิดว่าเดี๋ยวท่านจะใช้บทบาทในการเป็นภาคประชาชนแล้วก็นักสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะคะเอาละค่ะก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือนะคะอันนี้สำคัญก็คืออาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันเพชรเลิศอนันต์ค่ะนะคะในนี้เขียนว่าเลิศเพชรอนันต์ฮะนะคะอาจารย์ธำรงศักดิ์นะคะก็ผู้เขียนหนังสือ2475และ1ปีหลังการปฏิวัตินะฮะได้วิเคราะห์ว่าในหมุดใหม่มีการใช้คำที่ขัดแย้งกันโอเคนะคะท่านก็มาวิเคราะห์ที่หมุดใหม่กันนะฮะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะคะท่าทีของอาจารย์ธำรงศักดิ์กันสักนิดหนึ่งมีคลิปนะคะก็ขออนุญาตใช้หน่อยนะคะอาจารย์ทาง Voice TV ค่ะนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ฟังเสียงนักวิชาการนะหากหมุดนี้ไม่มีความสำคัญและหายไปนะครับหนังสือพิมพ์วันนี้เกือบทุกฉบับนะครับจะไม่ลงเรื่องหมุดนี้เลยถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องราวที่กลายเป็นภาพข่าวหน้าหนึ่งตัวใหญ่ที่สุดของหนังสือพิมพ์เช่นไทยรัฐนะครับเป็นตัวชี้ว่าหมุดนี้ได้รับความสนใจทั้งประเทศและอีกอันหนึ่งที่ผมอยากชี้ก็คือเมื่อมีการรับรู้ว่าหมุดหายไปเพียงแค่ภายในระยะเวลานะครับไม่กี่ชั่วโมงความรับรู้ก็แพร่กระจายไปทั่วประเทศผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งกระบวนการนี้เองทำให้เกิดการตั้งคำถามมากมายโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปโลกโซเชียลมีเดียทำให้เราเห็นความหมายอันสำคัญตลอด50ปีที่ผ่านมาของหมุดคณะราษฎรและการปฏิวัติ2475นั่นก็เป็นอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะคะถ้าท่านดิฉันได้เห็นคลิปของทางคุณฟ้ารุ่งสีขาวนะคะท่านก็มีถ่ายคลิปอาจารย์ธำรงศักดิ์ไว้น่าจะยาวเหมือนกันนะคะเกือบ10นาทีเหมือนกันนะคะแนะนำให้พี่น้องไปดูบนคลิปของคุณฟ้ารุ่งเองนะคะบน Facebook นะคะเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตท่านที่จะนำมาเปิดนะคะเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเข้าใจผิดได้นะคะก็คิดว่าพี่น้องไปดูคลิปที่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดยาวๆบน Facebook ของคุณฟ้ารุ่งนะคะค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะว่าบทบาทของนักวิชาการหลายๆท่านนั้นที่ฉันคิดว่าคงจะได้โพสต์ไว้บน Facebook ดิฉันอาจจะไปตามดูไม่ท่วนทั่วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักวิชาการท่านก็จะใช้พื้นที่บน Facebookซึ่งเปรียบเสมือนเว็บไซต์เว็บเพจที่แบบสำเร็จรูปนะฮะทำให้นักวิชาการซึ่งไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะก็จะง่ายนะฮะที่จะ
ที่จะสื่อสารแล้วพอเป็นเครือข่ายกันแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ส่วนใหญ่ก็มาอยู่บน Facebook กันแล้วพี่น้องอยากจะตรวจแถวเช็คนะคะว่าอาจารย์ของเรานะที่สอนเราวิชาประวัติศาสตร์นะตอนนี้นะมีความคิดยังไงนะคะเป็นแบบกูไม่รู้กูป่วยหรือว่าได้ออกมาแสดงความเห็นความคิดความรู้สึกหรือว่าให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างบน Facebook ของท่านนะคะพี่น้องก็ไปเช็คตรวจแถวกันเอาเองก็แล้วกันนะคะเพราะเยอะมากเลยนะคะค่ะแต่ว่านักวิชาการท่านนี้นะคะที่เอาล่ะแหมดิฉันมาแบบว่าไฮไลท์เลยก็แล้วกันนะคะนะคะนั่นก็คืออาจารย์พิชิตค่ะอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะคะเมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วก็คือเมื่อวันที่15เมษายนค่ะนะคะค่ะก็อาจารย์พิชิตบอกว่านะฮะอาจารย์พิชิตได้โพสต์รูปนี้นะคะที่อยู่บนหน้าจอนี่นะคะพี่น้องแล้วก็เป็นภาพปกของเราวันนี้นะขออนุญาตนำมาใช้นะคะค่ะอาจารย์พิชิตนะคะเมื่อวันที่15เมษายนได้โพสต์บน Facebook ค่ะหมุดคณะราษฎรอยู่ตรงกลางเขตพระราชฐานลานพระราชวังดุสิตอ๋อพระราชวังดุสิตเนี่ยพูดผิดเป็นพระราชวังสวนกุหลาบขออภัยนะฮะด้านหนึ่งคือพระที่นั่งอัมพรสถานและพระบรมรูปทรงม้าอีกด้านหนึ่งคือพระตำหนักจิตรดาและโหฐานทางทิศเหนือคือพระที่นั่งอนันตสมาคมนี่นะนี่คือจุดที่อยู่ของหมุดคณะราษฎรนะคะจึงห้ามเครื่องขยายเสียงและกิจกรรมการเมืองมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเฝ้าอยู่โดยรอบตลอด24ชั่วโมงการเปลี่ยนหมุดเกิดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง8เมษายนตามที่อาจารย์เกษตรศาสตร์เล่าว่าให้นิสิตไปทำรายงานหมุดคณะราษฎร2ชุดชุดแรกวันที่1ถึง2เมษายนหมุดคณะราษฎรยังอยู่โอ้โหนี่โชคดีมากเลยนะคะพี่น้องนะมีนิสิตนะไปทำรายงานพอดีเลยนะคะดีนะเนี่ยนี่ฮะเป็นข้อคิดนะคะถ่ายรูปไปทำรายกิจกรรมอะไรเราถ่ายรูปเอาไว้นะคะถ้าใครลงเฟซอะไรกันไว้หรือว่าเฟซไลฟ์อะไรกันไว้นี่นะคะมันอาจจะเกิดหลักฐานเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญได้นะคะนะชุดแรกไปทำรายงานวันที่1ถึง2เมษายนหมุดคณะราษฎรยังอยู่ชุดที่2ไปวันที่8พบว่าเป็นหมุดหน้าใสไปแล้วนะการเปลี่ยนหมุดแค่รื้อถอนอย่างเดียวไม่มีพิธีกรรมก็ต้องมีทีมงานปูนและเครื่องมือรื้อถอนหมุดเก่าใส่หมุดใหม่อันนี้ชัดเจนนะคะเพราะว่าที่บริเวณพื้นนั้นนะคะมีลักษณะปูนใหม่นะมาลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มีไอ้หมุดหน้าใสอับปรีจันไรอันนี้นะคะอันนี้เป็นคำของใบตองแห้งเลยนะคะหมุดอับปรีนะฮะหมุดถอยหมุดเถื่อนหมุดสะทุนนะฮะแล้วแต่จะเรียกชื่อกันนะการเปลี่ยนหมุดรื้อถอนอย่างเดียวไม่มีพิธีกรรมก็ต้องมีทีมงานปูนกับเครื่องมือรื้อถอนหมุดเก่าใส่หมุดใหม่ใช้คนงานหลายคนและเสียงดังยิ่งถ้ามีพิธีกรรมทางพราหมณ์หรือว่าไสยะด้วยก็ต้องมีพราหมณ์หมอดูลูกทีมอุปกรณ์พิธีอุปกรณ์ประกอบพิธีจำนวนคนไม่น้อยและเสียงอึกทึกพอควรแต่เขตดุสิตกรมศิลปากรเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจโดยรอบไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือนะฮะนี่เป็นมีเครื่องหมายคำถามด้วยนะดิฉันเลยใส่หรือให้นะคนทำจึงไม่ใช่คณะบุคคลส่วนตัวที่ลงมือทำกันเองโดยทางการไม่รู้เรื่องนะเครื่องหมายตกใจนะหนักแน่นมากปล.มีมิตรสหายกรุณาส่งภาพนี้มาให้เป็นช่วงคืนวันที่5ต่อเช้าวันที่6เมษายนกลางเต็นท์ทำกันเป็นการเป็นงานเลยทีเดียวมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเต็นท์นี้น่าจะเพื่อการบูรณะพระบรมรูปที่กำลังทำกันอยู่ช่วงเดียวกันพอดีนะคะแต่ทำไมเต็นท์นั้นนะคะจึงปิดนะพี่น้องดูนะโอ้ปิดกันมิดชิดเลยนะคะแล้วก็อยู่นะฮะตรงด้านที่นะคะทำไมมีเต็นท์มาอยู่บริเวณนั้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นหลักฐานที่พอจะชี้ชัดแล้วค่ะนะคะสำหรับเราว่าชัดเลยล่ะนะเราว่าชัดแล้วล่ะนะคะนะฮะก็คือครอบครัวมหิดล
นะฮะที่คงจะรับภารกิจมรดกบาปอันนี้สืบทอดรุ่นต่อรุ่นว่ามีโอกาสเมื่อไหร่นะกำจัดทิ้งไปเสียทีไอ้หมุดคณะราษฎรอันนี้นะที่มาโค่นล้มราชวงศ์จักรีทำให้หมดสิ้นอำนาจไปการจะได้อำนาจคืนมาก็ต้องล้มลุกคลุกคลานนะคะพี่ต้องน้องต้องฆ่าพี่นะรัชกาลที่9ต้องฆ่ารัชกาลที่8เพื่อจะฟื้นอำนาจของระบอบกษัตริย์นะฆ่าผู้บริสุทธิ์มากมายนะฆ่าทีก็ต้องไปล้างบาปล้างเคราะห์กันทีแล้วก็ไปประกาศชัยชนะแบบกษัตริย์กันทีนึงนะคะแล้วก็ในที่สุดนะถ้าเกิดว่าจะรักษาราชวงศ์ไว้ได้นะคะก็ต้องมาทำลายอะไรก็ตามนะคะที่ยังคงเป็นประวัติศาสตร์ที่จะสืบทอดความรู้และก็จิตสำนึกจิตวิญญาณของการอุทิศเสียสละของคณะราษฎรเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยนะคะให้อำนาจนั้นเป็นของปวงชนชาวไทยเป็นอธิปไตยของประชาชนทั้งหลายนะค่ะก็ภารกิจนี้นะคะมันไม่ใช่ภารกิจเดี่ยวค่ะแล้วเราก็ได้พูดไปแล้วว่าการทำลายสถาปัตยกรรมการทำลายอนุสาวรีย์ที่เป็นความเกี่ยวข้องกับคณะราษฎรนั้นทำมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ครั้งแรกทำอยู่เสมอนะทำแบบเนียนๆนะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะเนียนยังไงมันจะรื้อถอนยังไงนะอย่างการคุณไปรื้อถอน อนุสาวรีย์พยายามที่จะย้ายก็คือพยายามจะทำลายอนุสาวรีย์ปราบกบฏนะคะตอนแรกก็ย้ายบ้างเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็พยายามจะไปทำอะไรที่จะทุบทิ้งนั่นแหละนะคะถ้าเมื่อไหร่ประชาชนอ่อนเปลี้ยเพลียแรงจนยอมจำนนกับเผด็จการอย่างสิ้นเรียกว่าหมดสิ้นแล้วนะคะมันก็ทุบแน่นอนนะแต่นี่มันก็คิดว่ายังต้องเนียนกันต่อไปมันก็เลยได้แต่ย้ายไปย้ายมาแล้วก็ทำลายความรับรู้ของพี่น้องประชาชนนะเราก็เรียกกันมาตลอดว่าอนุสาวรีย์หลักสี่โดยไม่เห็นคุณค่าเลยนะคะปล่อยให้รกร้างว่างเปล่านะคะหญ้าเยอะขึ้นรกนะฮะสมัยนั้นที่ทางคณะของพี่เล็กบันดอนนะฮะไปตั้งเวทีตรงนั้นก็ทำให้พี่น้องนั้นก็ไปช่วยกันถากถางไปปลูกต้นไม้ไปอะไรกันหวังที่จะฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ปราบกบฏนะคะหนึ่งในนั้นก็มีคุณไม้หนึ่งก็คุณทีนะที่ท่านเอาจริงเอาจังมากนะคะกับการฟื้นฟูความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏตรงนั้นขึ้นมานะแต่สู้ไม่ไหวแล้วค่ะพี่น้องขนาดนั้นเราเป็นรัฐบาลเนี่ยนะเราจะเสนออะไรต่างๆนั้นมันไม่ได้ง่ายใช้เวลานะและในที่สุดเนี่ยก็มันก็รู้สึกว่ามันก็ย้ายจนได้นะคะมันก็ย้ายจนได้เมื่อมันมาเป็นไอ้รัฐบาลคสช.เนี่ยในท่านก็จำได้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏมันทำตลอดค่ะนะคะแล้วก็หมุดคณะราษฎรนี่คือถ้าจะพูดไปเนี่ยถ้าจะรื้อถอนอะไรก็ทำง่ายอ่ะในทางกายภาพเห็นไหมคะแวบเดียวนะคะแค่วันที่คืนวันที่5ต่อวันที่6แค่นี้ก็ไปแล้วนะคะหายไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรใหญ่ที่ต้องไปอ้างเหตุผลว่าจะทำสะพานลอยข้ามผ่านจะทำตรงนั้นรถติดนะคะเดี๋ยวที่ท่านดูเหอะว่าไอ้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยถ้ามันจะย้ายมันจะทุบทิ้งเนี่ยนะคะมันก็แค่สร้างโครงการอะไรขึ้นมาบ้าๆบอๆว่ากูจะทำโครงการนี้ตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มันก็ทุบได้ค่ะนะไม่ได้เรื่องยากสำหรับไอ้พวกเผด็จการราชาชั่วนะฮะมันมีข้ออ้างเสมอนะยิ่งหมุดคณะราษฎรนี่ก็ทำเห็นไหมฮะย่ำใจนะแต่ว่าอยู่ที่พวกเราประชาชนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะอย่าไปดูแค่ว่ามันเป็นแค่หมุดนะฮะอย่าด่วนคิดบวกหรือว่ามะนาวหวานองุ่นเปรี้ยวไปนะฮะเพียงเพื่อจะให้มันสบายใจไปวันๆ นะคะพี่น้องนะคะเราต้องต่อสู้นะยืนหยัดกันหน่อยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะนักวิชาการหลายๆท่านที่ท่านออกมายืนหยัดนะคะในการต่อสู้ในเรื่องนี้นะคะนี่สำคัญมากเลยเป็นนักวิชาการต้องรวมพลังกันนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราร่วมกันไม่ว่าท่านจะเป็นสีใดท่านจะเป็นความเชื่อแบบเผด็จการนิยมหรืออะไรก็ตามถ้าไม่สุดขั้วเกินไปท่านต้องออกมายืนอยู่ฝั่งของจรรยาบรรณทางวิชาการนะคะค่ะเอาละค่ะก็ยังมีเดี๋ยวนะฮะอันนี้อาจารย์พิชิตแล้วนะคะก็ดิฉันจะพาไปดูอาจารย์ประวินนะแต่จริงๆอาจารย์ประวินของเรานะคะก็
นะคะก็จันประวินนะคะแหมเดี๋ยวนะคะต้องมีรูปจันประวินให้ดูด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะเราไปดูเดี๋ยวนะฮะมันมีรูปเด็ดค่ะมีรูปเด็ดของอาจารย์ปวินนะคะไม่ให้ดูไม่ได้นะคะอ่ะแป๊บหนึ่งค่ะก็พี่น้องคะเวลาดิฉันคลิกเคลิกอะไรนี้นะคะต้องขออภัยนะคะเป็นคนรุ่นเก่าไม่มัลติแทสกิ้งนะคะก็จะคลิกไปด้วยพูดไปด้วยไม่ค่อยจะชำนาญเท่าไหร่นะคะจะต้องมีความล่าช้าอยู่บ้างต้องขออภัยด้วยนะคะดูเหมือนกับเสียงหายไปใครไปฟังแต่คลิปเสียงนะคะมันจะมีเดดแอร์อยู่บ้างบางช่วงนะคะให้เห็นใจกันด้วย เป็นคนรุ่นเก่านะคะไม่ได้โตขึ้นมากับการเล่นเกมนะคะมือไม้ไม่ว่อยๆเท่าไหร่โอเคค่ะได้แล้วนะคะต้องให้ดูรูปเด็ดนะคะรูปนี้นะคะก็อาจารย์ปวินมาโพสต์นะคะแสบเสมอเลยนะคะเป็นนักวิชาการที่เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อนะคะที่เราอยู่ในยุคที่เราเจอกับเผด็จการดัจจริตตอแหลนะคะต้องเจอกับอาจารย์ปวินของเรานะคะเรียกว่าปะฉะดะได้เต็มที่เลยค่ะก็อาจารย์ปวินนะคะได้ออกมาตอบโต้ทางฝั่งของมีวิชาการอีกด้านหนึ่งนะคะนะคะเอาก่อนอื่นนะคะอาจารย์ประวินได้โพสต์ไว้เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาประเทศไทยเป็นเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าต้องจับตัวคนสั่งและคนขโมยหมุดคณะราษฎรมาให้ได้เพราะหมุดคณะราษฎรเป็นทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุซึ่งประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของเหมือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆของโลกอยู่ดีๆมีมือดีมาเปลี่ยนเอาของหาอะไร เห็นไหมบอกแล้วแสบจริงมาใส่แทนนะต้องลากตัวมันมาลงโทษครับนะคะนี่ก็คืออาจารย์ประวินนะคะก็ไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าอาจารย์ประวินนั้นนะคะสำหรับภาพที่อยู่บนหน้าจอพี่น้องก็คงเห็นแล้วนะคะแหมมีอาจารย์ประวินแล้วได้อีกคนหนึ่งแถมมาด้วยนะคะก็เป็นภาพอาจารย์ประวินได้รับมอบนาฬิกาหมุดคณะราษฎรนะคะจากคุณจักรภพเพ็ญแขนะคะก็เคยโพสต์รูปนี้ไว้แล้วนะคะสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่อาจารย์ก็เอามาวางอีกรอบหนึ่งนะคะให้เห็นกันเลยนะคะว่ามีหมุดคณะราษฎรที่เป็นหลักฐานอยู่ในมือเลยนะคะค่ะก็มอบโดยนักต่อสู้ประชาธิปไตยท่านนี้ค่ะคุณจักรภพเพ็ญแขอ่ะเราก็ไปดูนะคะก็มันทางวิชาการนั้นก็มีคนออกมานะคะก็คือคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นนักวิชาการเนี่ยนะคะแต่ว่าก็เขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการอิสระก็เป็นได้ค่ะนะคะจริงๆนักวิชาการก็คือไม่ใช่หมายความว่าต้องอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะค่ะดิฉันเปิดกว้างอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะเป็นนักวิชาการก็ต้องอยู่บนหลักวิธีการทางวิชาการด้วยนะคะนะฮะนี่ก็คือเมื่อวันที่15เมษายนค่ะนายเทพมนตรีลิมปพยอมนะคะบอกว่ารู้สึกขบขันเมื่อมีการเชื่อมโยงโดยไม่คิดให้ถี่ถ้วนในเรื่องต่างๆเวลาสถานที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะก็ยังดักดานน่าสงสารพวกที่อ่านข่าวสารไม่รู้ความเป็นจริงเอาเดียวนะคะดิฉันสงสัยอ่ะเอ๊ะมันผิดอันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะฮะโทษทีอ๋อนะฮะไม่ทราบทำไมอาจารย์ประวินถึงได้เอาวันนี้มาโพสต์ไว้นะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นรูปเฉยๆนะคะแต่ว่าเข้าใจว่านายเทพมนตรีอันนี้ไม่ใช่ขออภัยนะคะขออภัยนะคะก็อันนี้อ่านตามโพสต์รูปของอาจารย์ปวินไม่เป็นไรค่ะเราอ่านโพสต์ของอาจารย์ปวินเลยนะคะรูปไม่เกี่ยวค่ะก็นายเทพมนตรีลิมปพยอมนะคะขออภัยอย่างสูงเลยนะคะที่ฉันเข้าใจว่าเป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องอาจารย์ปวินไปโต้นายเทพมนตรีคือนายเทพมนตรีนะคะก็พูดถึงเรื่องของ
หมุดคณะราษฎรก็มีคนมาโพสต์ไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของนายเทพมนตรีนะคะได้พูดถึงว่าจะมีข่าวดีหลังสงกรานต์นะคะก็เลยมีคนไปเชื่อมโยงว่าคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับหมุดคณะราษฎรอะไรหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าอันนี้อาจารย์ประวินบอกว่าไม่อยากต่อกรกับเทพมนตรีนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ผ่านไปนะอันนี้เป็นความผิดของดิฉันเองนะคะอ่านเร็วไปนิดนึงนะคะอ่านไม่ละเอียดค่ะนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับอาจารย์ประวินก็ได้ตอบโต้ไปนะคะว่าค่ะให้ก็ยืนยันอาจารย์ประวินก็ค่อนข้างยืนยันว่าต้องตามหานะคะต้องรู้ความจริงให้ได้นะคะดิฉันคิดว่านักวิชาการก็ต้องอยู่บนจุดยืนแบบนี้นะคะอย่าถอยง่ายๆนะคะนักวิชาการนะคะค่ะทีนี้ก็ยังมีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะก็คือแต่ท่านก็ตอนนี้ท่านก็มาเป็นบทบาทนักสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะคืออาจารย์ชำนาญจันทร์เรืองนะคะบอกว่าอาจารย์ชำนาญนะคะได้มีการทำแคมเปญค่ะเอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎรนะคะหมุดคณะราษฎรหรือหมุดกำเนิดรัฐธรรมนูญ2475เป็นสมบัติของสังคมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งสังคมต้องช่วยกันนำคืนและเอาผิดผู้ขโมยประวัติศาสตร์นี้นะคะซึ่งก็มีผู้ทยอยร่วมลงชื่ออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วค่ะงั้นเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าอาจารย์ชำนาญนะคะมีแคมเปญนะโอเคค่ะขณะนี้นะคะหลายท่านนั้นก็ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะเป็นหมุดคณะราษฎรกันแล้วนะคะโอ้ค่ะโอเคเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเครือข่ายนักวิชาการหรือคนสค่ะแม่ดิฉันพลาดอันนี้ได้ยังไงค่ะแล้วค่ะมากันเป็นเครือข่ายเลยทีเดียวนะคะแถลงการเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองเรื่องการลักทรัพย์สมบัติสาธารณะและฉวยเปลี่ยนหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญอันมีข้อความณที่นี้24มิถุนายน2475อย่าไปไหนเวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเดี๋ยวนะคะงั้นเดี๋ยวขอรูปขึ้นแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะแม่ค่ะนะคะค่ะมาอ่านแถลงการของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองคนส.กันนะคะแถลงการก็บอกว่าความทรงจำร่วมเกี่ยวกับอดีตของคนในชาติหรือในสังคมไม่ได้หมายถึงความทรงจำเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วเท่านั้นหากยังหมายถึงความเข้าใจและความต้องการที่มีต่อสังคมในปัจจุบันและความคาดหวังที่มีต่อสังคมในอนาคตร่วมกันด้วยความทรงจำเกี่ยวกับคณะราษฎรและบทบาทของคณะราษฎรในการนำระบอบรัฐธรรมนูญมาสู่ประเทศสยามเมื่อพ.ศ. 2475คือการให้ความสำคัญแก่ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นฐานในการจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจและยังหมายถึงการที่ระบอบการปกครองดังกล่าวควรดำรงอยู่ในปัจจุบันและอนาคตด้วยทั้งนี้เพื่อความเจริญของชาติอันหมายถึงชาติของประชาชนปกครองโดยประชาชนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดย่ำรุ่งวันที่24มิถุนายน2475คณะราษฎรได้ปักหมุดก่อเกิดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญณบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าพร้อมอ่านประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินและหลัก6ประการดังนี้ 1.
จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในบ้านเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง 2. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้น 6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรการเปลี่ยนหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญด้วยหมุดใหม่พร้อมข้อความที่ว่าความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดีในรัฐของตนก็ดีในวงตระกูลของตนก็ดีมีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดีย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่งและขอประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไปประชาชนสุขสันต์หน้าใสเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินจึงเป็นการทำลายความทรงจำร่วมที่มีคุณค่าพร้อมกับสร้างความทรงจำร่วมชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเพราะข้อความในหมุดใหม่ไม่เพียงแต่ไม่ปรากฏคำว่ารัฐธรรมนูญหากยังขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญในระดับรากฐานเช่นความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยไม่ให้ความสำคัญกับศาสนาอื่นอย่างเสมอหน้าและคำว่าหน้าใสบ่งถึงความเป็นไพร่และสังคมช่วงชั้นซึ่งขัดหลักความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้การทำลายและเปลี่ยนหมุดบ่งถึงการไม่เคารพอดีตและความอดีตความเป็นมาของบรรพชนในทุกฝ่ายเนื่องจากอนุสาวรีย์มีไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของบรรพชนในการสถาปนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมของสังคมและชาติไทยเฉกเช่นนานาอารยประเทศเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองคนสจึงเรียกร้องให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่นายกรัฐมนตรีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกรมศิลปากรและสำนักงานเขตดุสิตแสดงความรับผิดชอบต่อภารกิจในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยและปกปักรักษาสมบัติสาธารณะทั้งนี้ไม่เพียงในทางตัวบทกฎหมายหากยังต้องสร้างความทรงจำที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นมาของระบอบการเมืองไทยในปัจจุบันว่าหากไม่มีคณะราษฎรเสียแล้วราษฎรทั้งหลายรวมทั้งพวกท่านก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพและอำนาจการปกครองตนเองดังในปัจจุบันโดยให้ดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายและลงทันทางสังคมผู้ที่ไม่เพียงแต่ขโมยหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญไปจากสถานที่ทางประวัติศาสตร์หากแต่ยังนำไปครอบครองซ่อนเร้นหรือทำลายสัญลักษณ์แห่งอำนาจอธิปไตยของประชาชนพร้อมกันนี้คนส.ขอส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเรียกร้องให้นำหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญกลับไปติดตั้งยังสถานที่ประวัติศาสตร์ชาติดังเดิมเพื่อยืนยันความต้องการของประชาชนที่จะให้ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและเคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนเกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันให้จงได้และดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไปในอนาคตด้วยความเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง16เมษายน2560นะคะนี่ก็เป็นแถลงการเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองหรือคนส.เรื่องหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นชื่อที่เป็นทางการนะคะหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเราเรียกกันอย่างเป็นที่เข้าใจกันว่าหมุดคณะราษฎรนะคะก็ไม่เป็นไรพี่น้องเราเรียกได้ไม่เสียหายสำหรับหมุดคณะราษฎรก็เป็นการยกย่องเชิดชูคณะราษฎรแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะคะตอนนี้คำว่าหมุดคณะราษฎรซึ่งเป็นคำที่คุ้นเคยหน่อยเนี่ยนะคะก็ได้กลายเป็นแฮชแท็กนะคะพี่น้องแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม
นะคะตามด้วยคำว่าหมุดคณะราษฎรพี่น้องเขียนติดกันหมดนะคะเวลาติดแฮชแท็กอย่าเว้นวรรคนะติดแฮชแท็กอย่าเว้นวรรคนะคะแล้วไม่มีเครื่องหมายอื่นเข้าไปแทรกนะคะนะหมุดคณะราษฎรนะคะเชิญห้องแชทช่วยกันนิดหนึ่งนะคะช่วยกันติดแฮชแท็กในห้องแชทกันหน่อยนะคะหมุดคณะราษฎรนะคะขณะนี้หมุดคณะราษฎรนะคะเป็นหนึ่งในท็อป10ของแฮชแท็กใน Facebook แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนนะที่รักห่วงใยความจริงทางประวัติศาสตร์นะรักและห่วงใยจิตวิญญาณประชาธิปไตยนะคะสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคนะก่อกำเนิดขึ้นณวันที่24มิถุนายน2475นะคะผู้ที่รักในสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคได้ร่วมกันติดแฮชแท็กนะคะเพื่อบอกเล่านะเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงความรู้สึกกับเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะด้วยการติดแฮชแท็กหมุดคณะราษฎรนะคะอาเชิญทดสอบหมุดคณะราษฎรกันในห้องแชทหน่อยนะคะฝึกฝนค่ะพี่น้องหลายคนยังติดผิดนะคะยังมีการใส่เครื่องหมายหรือว่าเว้นวรรคระหว่างตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกับคำที่ใช้นะคะขอให้ใช้อย่างติดกันเป็นคำเดียวกันนะคะมันถึงจะขึ้นเป็นแฮชแท็กให้เราอย่างออโต้นะคะแฮชแท็กนี้ก็หมายความว่าเมื่อเราเขียนแล้วนะคะสิ่งที่เราโพสต์บน Facebook นั้นมันจะไปอยู่ที่เดียวกันมันจะไปเชื่อมโยงกันค่ะพี่น้องมันเป็นระบบนะคะของพวกโซเชียลมีเดียหลายๆตัวนะคะที่เชื่อมโยงข้อมูลกันนะคะก็จะไปรวมกันไปปรากฏอยู่ในที่เดียวกันพี่น้องต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหมุดคณะราษฎรก็สามารถจะคลิกเข้าไปนะคะที่แฮชแท็กนี้ได้แล้วก็จะเห็นโพสต์อื่นๆที่พูดถึงเรื่องหมุดคณะราษฎรขึ้นมากันหมดเลยนะคะเอาละค่ะคุณมัดใจผิดนะมัดใจผิดนะไม่มีแฮชแท็กข้างหลังนะคะแฮชแท็กข้างหน้าอันเดียวนะคะไม่มีการันนะคะไม่ใช่คณะราษฎรนะคะพี่น้องคณะราษฎรนะคะเรามักจะใช้กันอย่างคลาดเคลื่อนนะคะอย่าไปใช้แบบย่อๆนะคะไม่ใช่หมุดคณะราษฎรนะคะคณะราษฎรนะคะเอาเครื่องหมายการันออกด้วยนะคะเอาละค่ะไหนไหนสาวมัดยังผิดอยู่นะคะเขียนใหม่แล้วโอเคคุณฝนถูกแล้วนะคะยอดเยี่ยมนะคุณสมปองถูกต้องค่ะนะคะก็เราต้องละเอียดกันนิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้ไปกองที่เดียวกันถ้าพี่น้องใส่ผิดตัวเดียวนะคะไม่ไปที่เดียวกันนะคะมันจะไปอีกที่หนึ่งนะคะค่ะคุณเลซี่ใส่แล้วเรียบร้อยเอาละค่ะฝึกกันค่ะฝึกใช้แฮชแท็กมีประโยชน์มากๆค่ะอันนี้แหละค่ะทำให้เห็นพลังของพวกเรานะคะเอาละเดี๋ยวดิฉันจะต้องพาไปดูโครงการของอาจารย์ชำนาญก่อนนะคะเพราะว่าเจอแล้วค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องนะคะช่วยกันกระจายข่าวแล้วก็ไปเข้าชื่อกันนะคะpetition หรือว่าเรามาเรียกกันว่าฎีกาก็ตามหรือว่าเป็นหนังสือเป็นจดหมายเรียกร้องนะคะให้เกิดการรวมตัวกันนะคะในการเข้าชื่อเพื่อเรียกร้องกันนั้นนะคะพี่น้องสำหรับกรณีของหมุดคณะราษฎรนี้นะคะนะคะดิฉันว่านะมันคือแน่มันไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันก็มีความถูกต้องชอบธรรมทุกประการแต่ว่าถ้ามันจะหาเรื่องมันก็หาเรื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็แล้วแต่ค่ะถ้าท่านเป็นอวตารอยู่แล้วนั้นท่านก็ใช้ชื่ออวตารได้นะคะก็จะให้ไปช่วยกันลงชื่อนะคะขณะนี้โอ้นะคะใกล้จะถึง 2,500 แล้วนะคะค่ะก็เป็นชื่อเพทิชันว่าเอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎรนะคะก็ริเริ่มโดยอาจารย์ชำนาญจันเรืองค่ะข้อความก็โอเคมีข้อความมีจดหมายไหมฮะเดี๋ยวดูหน่อยนะคะค่ะค่ะก็บอกว่าหมุดคณะราษฎรคือหมุดกำเนิดรัฐธรรมนูญ2475เป็นสมบัติของสังคมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งสังคมต้องช่วยกันนำคืนและเอาผิดผู้ขโมยประวัติศาสตร์นี้นะคะสั้นๆนะชัดเจนค่ะก็พี่น้องที่เข้าไปใน change.org นะคะอาจจะเซิร์ชเข้าไปด้วยคำว่าเอาผิดผู้ทำลายและ
ต้องคืนหมุดคณะราษฎรนะคะเอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎรแต่ดิฉันเนี่ยขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงที่เข้าไปใน change.org มักจะหาอะไรไม่ค่อยเจอไม่ทราบว่าทำไมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคงจะต้องช่วยกันค่ะพี่น้องที่อยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะช่วยกันส่งลิงก์อันนี้นะใครเข้าถึงลิงก์ของลิงก์นี้แล้วนะคะท่านที่หาไม่เจอนะให้ไปที่ Facebook ของอาจารย์ชำนาญ นะคะดิฉันคิดว่าหลายคนช่วยกันแชร์แล้วนะคะไปที่ Facebook ของอาจารย์ชำนาญจันเรืองนะคะ CHAMNAN ชำนาญแล้วก็จันเรืองนะคะ CHANRUANG นะคะค่ะใครที่มีลิงก์อยู่ในมือแล้วนะคะช่วยกันกระจายลิงก์นี้ไปนะคะเพราะว่าดิฉันเคยมีพยายามเซิร์ชมันแปลกค่ะมันหาไม่ค่อยง่ายเหมือนเท่าไหร่นะคะลองดูนะคะถ้าลองเซิร์ชเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ช่วยกันแชร์ลิงก์หน่อยนะคะลิงก์นี้มันปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ไปช่วยกันลงชื่อค่ะนะคะเราอยากจะเห็นพูดตรงๆเลยนะอยากเห็นหลักล้านน่ะอยากเห็นหลักล้านมากๆเลยนะจะสำเร็จไหมนะคะความตื่นตัวจะเป็นขนาดไหนนะคะพี่น้องอันนี้มันจะเป็นข้อพิสูจน์เลยนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าคุณจะเป็นประชาธิปไตยในระดับไหนนะคะคุณก็เป็นประชาธิปไตยเราก็มีจุดกำเนิดที่เดียวกันค่ะก็คือคณะราษฎร2475เหมือนกันนะคะค่ะนะคะเอาละค่ะพี่น้องค่ะคุณยายคะห้ามมีจุดๆๆตามมานะมันไม่ได้ค่ะคุณยายแก้ไขค่ะคุณยายเอาละค่ะนะคะหลายๆคนเก่งแล้วนะฮะแฮชแท็กกันค่ะทดสอบค่ะคุณประทีปนะคะเป็นแล้วค่ะคุณดิโมคราซีคะไม่ติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้างหลังไม่เอานะคะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้างหน้าอันเดียวพอค่ะเอาค่ะเรียบร้อยอักบานะคะก็ถูกต้องค่ะนะตรวจกันบ้านไปพักฟังเพลงกันสักหน่อยค่ะนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเราจะมาดูที่ต่างประเทศกันบ้างอย่างที่บอกค่ะโอ้โหตรึมเลยค่ะนะฮะเผด็จการราชาคะนี่พูดดีนะเนี่ยเผด็จการราชาคะมันน่าอับอายนะที่คุณทำสิ่งนี้มันน่าอับอายมากๆเลยคุณทำแต่ละเรื่องทยอยออกมานี่นะคะภายใต้รัชกาลที่10นี่นะคะมันถี่ไปแล้วนะ เยอะจริงๆเพราะว่าทั่วโลกเขางงค่ะว่าเฮ้ยประเทศไทยบ้าไปแล้วแม้แต่ประวัติศาสตร์ยังทำลายคุณคิดอะไรกันอยู่นะคะฮะเราก็จะไปพักฟังเพลงแล้วเดี๋ยวจะมาเกาะติดกับสื่อต่างประเทศว่าเขาตีข่าวเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างค่ะก็ฟังเพลงปฏิวัติกันต่อนะฮะบทเพลงนี้นะที่ฉันจำได้ว่าเพราะนะฮะพลังประชาชนค่ะก็ครั้งนี้ก็ต้องรวบรวมพลังของพี่น้องประชาชนกันอีกครั้งหนึ่งใต้ดินบนดินรวมกันได้ค่ะสำหรับการทวงคืนหมุดคณะราษฎรช่วงสมัชชา3ใช่ว่าการต่อสู้ในชนบทจะถูกขานรับแต่เพียงด้านเดียวในเมืองพลังที่สำคัญอย่างยิ่งที่หนุนช่วยชนบทมาตลอดนั่นคือพลังนักศึกษาปัญญาชนและกรรมกรเชิญพบกับการแสดงหน้าตลักไทยสยามสามัคคีจากสหายยุวชนในโครงการเรียนรู้กู้บ้านเกิดค่ะWe'll be right back.
ก็เป็นเพลงที่มีพลังมากๆเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราจะไปดูที่ฝั่งการเมืองกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูที่ท่าทีของรัฐบาลก่อนนะคะก็ตอนนี้นะคะถ้าใครจะตามข่าวโดยรวมนะคะว่า 2-3 วันที่ผ่านมานั้นท่าทีของฝ่ายต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจจะไปดูที่ประชาชาติธุรกิจนะประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะคะก็ได้รวบรวมทั้งนักวิชาการ NGO นักศึกษาแล้วก็รวมทั้งฝ่ายรัฐบาลนะคะว่ามีท่าทีต่อปัญหานี้อย่างไรบ้างนะคะเรื่องหมุดคณะราษฎรเพิ่งโพสต์เมื่อ ไม่ถึงชั่วโมงมานี้เองนะคะค่ะข่าวนี้ก็รวบรวมหลายๆท่าทีไว้ที่เดียวกันได้ดีนะคะค่ะประชาชาติธุรกิจก็ได้พูดถึงท่าทีของทางรัฐบาลนะคะบอกว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโจรนะฮะสรรเสริญแก้วกำเนิดก็กล่าวเพียงสั้นๆเมื่อวันที่15เมษายนว่าโดยส่วนตัวผมไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้นะไม่ทราบนี่ก็แปลกแล้วนะเพราะว่าไก่อูนะอะไรนะคะเจ้าชู้ต้องไก่แจ้ตอแหลต้องไก่อูใช่ไหมก็ถ้าไม่ทราบเนี่ยนะฮะปกผิดปกตินะส่วนใหญ่มันต้องตอแหลอะไรออกมาที่มันแบบว่าเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางอะไรนะคะตอนนี้คือแบบเงิบไปเลยนะคะก็บอกไม่ทราบนะคะแต่ที่หนักกว่านั้นนะคะบอกว่าและไม่ขอออกความเห็นเรื่องดังกล่าวโอ้นะฮะตอนไม่ทราบเนี่ยนะมันอาจจะไม่ทราบจริงๆนะพี่น้องแล้วก็คืออึ้งก็คืออย่างที่บอกไงมันเป็นธงอ่ะเห็นธงชัดเจนเลยธงสวยมาเลยธงจักรีสวยมาเลยนะบอกว่านะคะข้าราชการทุกคนนะมึงเห็นประเด็นนี้แล้วรู้นะว่าเจ้าเขาสั่งมาประมาณนี้หรือเปล่าคนก็เงียบกันเลยนะคะแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าไม่ขอออกความเห็นเรื่องนี้นะคะชัดเจนเลยว่าไก่อูก็อึ้งไปนะคะแล้วก็รู้ว่าเจ้าสั่งมานะถ้าไม่ใช่เจ้าสั่งมาไก่อูต้องตอแหลอะไรออกมาสักอย่างนึงนะเจ้าชู้อะไรนะต้องไก่แจ้ตอแหลต้องไก่อูนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะของไก่อูเขานะคะแต่ว่าการที่ถอยกรูดขนาดนี้นะฮะมันทำไม่ธรรมดานะฮะต้องเรียกว่ากลับไปคุยกันก่อนเลยว่าตกลงที่กษัตริย์สั่งมาให้ทำแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะ
จะโกหกตอแหลกับประชาชนกันยังไงดีครับพี่นะฮะไปกลับไปใหม่เลยนะคะนี่นะเป็นคนเดียวที่แล้วก็กรมศิลปากรอะไรทุกคนคือถอยกรูดหมดเลยใช่ไหมฮะถามว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยถ้าเป็นแค่คสช.หรือเป็นรัฐบาลเนี่ยนะป่านนี้มันก็กล้าที่จะอ้างอิงเอาอำนาจอะไรต่างๆว่ามันได้ทำลงไปโดยอาศัยอำนาจอะไรหรือว่ามีความจำเป็นนั่นนี่นู่นที่มันจะเตรียมเหตุผลนะคะที่จะมาหลอกลวงประชาชนนะคะแต่ว่าครั้งนี้คือเหมือนกับว่ามันอาจจะรู้มาแบบเราๆแล้วก็ภาวนาไว้ในใจว่าใครมาถามกูเลยนะคะกูก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะก็คงจะเป็นพวกเราอมาตย์ปุโรหิตทั้งหลายของฝ่ายกษัตริย์นั่นแหละนะคะทำแน่นอนเลยนะอาการออกมาแบบนี้พี่น้องนะคะค่ะเราก็จะไปดูที่ความเห็นของคุณวัฒนาเมืองสุขค่ะนะคะเพราะที่ฉันบอกแล้วว่านี้เฉลยแล้วนะสำหรับนักการเมืองนะคะที่มีท่าทีเป็นประชาธิปไตยแบบที่ไม่หลุดเลยนะคะคือท่านเดินในทางประชาธิปไตยมาเป็นเวลาต้องหลายปีแล้วสินะคะก็สำหรับนะคะนักการเมืองท่านนี้ที่ต่อสู้อยู่ในประเทศนะคะบอกว่าขึ้น Facebook เลยนะคะ16เมษายนนะคะบอกว่าประเทศนี้ประเทศเรานี้เป็นของราษฎรเดี๋ยวมีอะไรที่เป็นของคุณวัฒนาไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคเราก็ดูภาพหมุดไปก่อนนะคะนี่คือหมุดนะคะอันเดิมนะคะอันที่ถูกต้องนะคะคุณวัฒนานะคะวันนี้ขึ้น Facebook ค่ะประเทศเรานี้เป็นของราษฎรหมุดของคณะราษฎรอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการอภิวัตสยามเมื่อ24มิถุนายน2475จึงเป็นวัตถุอื่นใดซึ่งทำให้ปรากฏความหมายโดยด้วยตัวอักษรอันถือเป็นเอกสารตามมาตรา1วงเล็บ7แห่งประมวลกฎหมายอาญาเมื่อมีการนำหมุดเดิมออกไปผู้กระทำมีความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนส่วนหมุดใหม่ที่ทำเรียนแบบโดยนำเอาคำแปลพระคาถาที่ปักอยู่บนตราดวงเป็นบนตราดาราจักรีของเครื่องราชอิสริยพรมหาจักรีบรมราชวงศ์เขียนขึ้นแทนหมุดเดิมผู้กระทำมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการนี้ตามมาตรา265ซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินโอ้โหขอชื่นชมหน่อยนะสุดยอดดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินคดีและไปขุดเอาหมุดที่ทำปลอมออกมาเพื่อเป็นของกลางในคดีอาญานะการที่มีบุคคลถอดหมุดของคณะราษฎรออกสะท้อนให้เห็นว่าต้องการลบประวัติศาสตร์ที่คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการกระทำของพวกต่อต้านประชาธิปไตยหมุดดังกล่าวถูกฝังอยู่ตรงกลางเขตพระราชฐานแวดล้อมด้วยสถานที่ราชการด้านความมั่นคงได้แก่กองทัพภาคที่1กองบัญชาการตำรวจนครบาลทำเนียบรัฐบาลมีเจ้าหน้าที่รักษาการตลอดเวลาการถอดและเปลี่ยนหมุดจึงไม่อาจทำได้หากภาครัฐไม่รู้เห็นด้วยรัฐบาลจึงต้องรับผิดชอบและหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้หาไม่แล้วเท่ากับรัฐบาลรู้เห็นกับฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยการแสดงตัวตรงข้ามประชาธิปไตยของรัฐบาลนี้มีให้เห็นมาโดยตลอดหลักฐานคือการออกกฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเช่นการบังคับให้สื่อต้องมีใบอนุญาตและหรือกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดการรับรู้ของประชาชนดังนั้นภารกิจแรกที่ผมจะดำเนินการในสภาผู้แทนราษฎรคือการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันเช่นยกเลิกการเกณฑ์ทหารใช้การรับสมัครแทนและยกร่างกฎหมายคณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่เนื่องจากกฎหมายเดิมไม่สอดคล้องกับการปกครองคณะสงฆ์ที่เป็นไปตามพระธรรมวินัยส่วนเหตุผลที่จะยกเลิกและการทวงคืนอำนาจจากรัฐธรรมนูญ
ขอเป็นครั้งหน้าครับวัฒนาเมืองสุขพรรคเพื่อไทย16เมษายน2560เอาละค่ะก็ขอปรบมือนะคะดังๆนะคะให้กับคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะที่ยืนหยัดอยู่ในหลักการประชาธิปไตยนะคะแม้ว่าขณะนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าค่ะปรบมือให้ดังๆหน่อยนะฮะนี่นะคะแหมเดี๋ยวดิฉันจะไปหาซาวด์เอฟเฟคมาบ้างนะใส่ในรายการบ้างนะคะยังทำไม่เป็นค่ะก็ไม่รู้ค่ะว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่นะคะแต่ดิฉันเนี่ยก็เห็นด้วยกับนักการเมืองนะคะท่านส.ส.ทั้งหลายที่ถูกปล้นอำนาจไปนะคะที่ท่านจะต้องออกมายืนยันอยู่ในหลักการแบบนี้นะแล้วท่านก็แสดงจุดยืนประชาธิปไตยแบบนี้ท่านแสดงนโยบายออกมาอย่างนี้เลยค่ะนโยบายในเชิงนโยบายเกี่ยวกับประชาธิปไตยนี่นะคะไม่ต้องรอมีเลือกตั้งนะฮะแสดงได้เลยตลอดเลยเห็นไหมฮะแล้วคุณวัฒนานะคะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยนะคะขณะนี้ดิฉันให้เบอร์หนึ่งเลยนะคะก็ประเด็นนี้ดิฉันยังไม่คิดเลยนะคะว่าจะมีนักการเมืองคนไหนกล้าที่จะพูดถึงนะคะขนาดนักวิชาการยังหัวโหดกันเยอะเลยนะคะแต่ว่าเพราะว่าไม่ใช่ทุกนักวิชาการทุกคนอยู่ในคนส.นะคะนักวิชาการคนส.เรากล้าหาญอยู่แล้วนะแต่ว่าคุณวัฒนานะคะก็กล้าหาญนะคะที่จะออกมาแสดงจุดยืนแล้วก็ใช้เรื่องของหลักนิติรัฐนะคะเป็นธงนำนะคะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเป็นผู้แทนราษฎรนะคะที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของกฎหมายค่ะนะฮะนี่ก็คือภารกิจสำคัญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะต้องไปประชุมสภาออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะค่ะชื่นชมค่ะนะคะพี่น้องที่อยู่บน Facebook และสามารถจะแชร์โพสต์นี้ของคุณวัฒนานะคะก็ช่วยกันนะคะก็เห็นว่าในข่าวนะคะในสื่อต่างๆก็ได้ตีข่าวคุณวัฒนากันไปเยอะพอสมควรเลยนะคะในสื่อหลักนะคะเรามีนะคะมีความเห็นนะคะของอีกหลายท่านที่อยากจะพูดถึงนะคะอีกท่านหนึ่งซึ่งไม่พูดไม่ได้นั้นก็คือพันตรีพุทธินาถพหลพลพยุหเสนานะคะทายาทคณะราษฎรลูกชายของพระยาพหลพลพยุหเสนานะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะพี่น้องเราเพิ่งสูญเสียพี่จิรวัฒน์นะคะซึ่งท่านเป็นลูกสาวของจอมพลแปลกพิบูลสงครามนะคะท่านก็เป็นหนึ่งในคณะราษฎรนะคะซึ่งท่านก็ได้ทำคุณอุปการขณะเดียวกันท่านก็ได้มีการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะคะถ้ามีทั้งที่เราพอใจไม่พอใจในผลงานของท่านแต่ท่านก็ต่อสู้กับฝ่ายเจ้าอย่างชัดเจนนะคะค่ะแล้วก็พระยาพหลค่ะนะคะท่านก็เป็นความภูมิใจเป็นเหมือนพี่ชายนะคะพี่ชายใหญ่ของคณะราษฎรกันเลยนะคะค่ะนี่ก็ลูกชายท่านนะคะพันตรีพุทธินาถซึ่งท่านก็ยังยืนหยัดเคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะคะท่านสมถะแล้วก็เป็นผู้ที่เราตรวจสอบได้เลยนะคะไม่ได้มีการสะสมความร่ำรวยมั่งคั่งจากช่วงที่ทางครอบครัวได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะคะไม่มีเลยนะคะท่านก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะนะคะไม่มีการไปคดโกงใดๆมาทั้งสิ้นนะคะเราภาคภูมิใจได้อย่างเต็มที่เลยว่าท่านทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนจริงๆค่ะพันตรีพุทธินาถพหลพลพยุหเสนานะคะลูกชายของพระยาพหลพลพยุหเสนานะคะบอกว่าคือพระยาพหลนั้นท่านเป็นผู้ที่ยืนอ่านประกาศคณะราษฎรนะคะตรงจุดของหมุดคณะราษฎรปักอยู่นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับมติชนว่าผมไม่ใช่เจ้าของหมุดพี่น้องผมครอบครัวผมก็ไม่ใช่เจ้าของหมุดเพราะว่าคณะราษฎรโดยคุณพ่อเป็นหัวหน้าได้เอาชีวิตเข้าแลกนำระบอบประชาธิปไตยมาให้ประชาชนเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นคณะราษฎรไม่ใช่เจ้าของเป็นเพียงแค่คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเจ้าของคือประชาชนคุณพ่อเห็นว่าควรจะทำอะไรเป็นที่ระลึกถึงตรงที่คุณพ่อประกาศจุดตรงนั้นคือจุดศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพ่อต้องการให้มีหมุดที่ระลึกซึ่งคุณพ่อตั้งชื่อว่าหมุดกำเนิดรัฐธรรมนูญในเมื่อมอบให้ประชาชนทุกผู้ทุกนามเป็นเจ้าของก็ขึ้นอยู่กับผู้รักระบอบประชาธิปไตยจะนึกจะคิดหรือจะทำอะไรอย่างไรผมเป็นผู้ตาม
นะคะผมเป็นแค่ผู้ตามนะคะท่านก็คือทายาทของหัวหน้าคณะราษฎรนะคะค่ะพันตรีพุทธินาถพหลพลพยุหเสนานะคะก็เรามีรูปเดี๋ยวนะคะต้องขออภัยที่จริงค่ะหลายๆท่านคุ้นเคยกับพี่แมวนะหรือว่าพันตรีพุทธินาถพหลพลพยุหเสนานะคะท่านก็ได้มาร่วมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยืนเคียงข้างกับพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็หนุนใจนะฮะแล้วก็ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้ข้อคิดกับพวกเราอยู่เสมอนะคะอบอุ่นเวลาที่ได้มีพี่แมวนะคะอยู่ในขบวนของเรานะคะก็เผื่อหลายท่านบางท่านนะอาจจะอยู่ในต่างประเทศอาจจะไม่เคยได้ร่วมอยู่ในขบวนที่เราได้ร่วมยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่แมวนะคะนี่ก็คือพี่แมวนะคะก็ที่บ้านท่านก็เป็นบ้านที่ง่ายๆค่ะเป็นห้องแถวไปเป็นทาวน์เฮาส์นะคะเล็กๆนะคะแล้วก็มีหนังสือมีประวัติศาสตร์ของคุณพ่อนะคะของคณะราษฎรแล้วก็ถ้าได้มีโอกาสคุยนะคะท่านก็มีเป็นท่านเป็นผู้ที่ได้จดจำเรื่องราวต่างๆนะคะเพื่อมาถ่ายทอดให้กับพวกเราไว้มากทีเดียวนะคะท่านใดที่มีโอกาสนะคะที่จะเจอกับพี่แมวนะคะซึ่งท่านก็จะไปเป็นประจำก็คือวันที่24ของทุกเดือนนะคะที่พี่พรสเฉลิมแสนนะคะท่านก็จัดการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคณะราษฎรทุกวันที่24ของเดือนเป็นการรวมพี่รวมน้องพวกเราด้วยนะคะก็เป็นโอกาสที่พี่น้องจะได้ไปเจอกันก็เชิญนะคะพี่แมวก็มาได้ท่านก็พยายามมานะคะแล้วก็พี่พรสก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่รวมตัวกันในนามคณะราษฎร2555นะคะก็เพื่อที่จะสืบสานภารกิจของคณะราษฎรค่ะก็คงลำบากเหมือนกันสำหรับพี่พรสนะคะที่จะออกมาแสดงจุดยืนอะไรนะคะพวกเราโดนหมายหัวมาร์กตัวกันไปหมดเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะใครทำจุดไหนได้ดิฉันเชื่อว่าทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะเราก็ต่อสู้ค่ะเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะไปดูข่าวต่างประเทศนะคะโอ้เดี๋ยวก็ต้องกล่าวถึงท่านผู้นี้ค่ะเพราะว่าท่านก็เดี๋ยวนะฮะโอ้มีอีกกลุ่มนึงนะฮะศิลปินแห่งชาติมาแล้วเดี๋ยวไม่เยอะจริงๆค่ะดีใจค่ะนะฮะเอาละค่ะค่ะก็วันที่15เมษายนนะคะเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจอันนี้ดิฉันอ่านจากประชาไทนะฮะรายงานว่านายธีรภาพโลหิตกุลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการถอดหมุดคณะราษฎรชุนะคะช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ออกและแทนที่โดยหมุดใหม่ซึ่งมีความหมายปลุกใจให้ประชาชนร่วมเป็นพลังของแผ่นดินว่าถือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายกับการกระทำที่เกิดขึ้นเนื่องจากหมุดคณะราษฎรนั้นมีความสำคัญและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยุคการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศเมื่อปี2475สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมองว่าเป็นการทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสร้างความเสียหายเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่คิดว่าการนำหมุดคณะราษฎรออกไปนั้นจะเป็นการนำออกไปเพื่อเก็บรักษาเนื่องจากวิธีรักษาสมบัติของชาติชิ้นสำคัญที่ผ่านมาเช่นพระรูปพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้นำของจริงเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์และสร้างแบบจำลองตั้งไว้ที่ปราสาทหินพิมายเป็นต้นอีกทั้งยังพบว่าหมุดใหม่ที่นำมาปักแทนได้เปลี่ยนข้อความและเปลี่ยนเนื้อหาของหมุดไปแล้วดังนั้นในกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะตนมองว่าเป็นความจงใจเปลี่ยนมีนัยยะของการเปลี่ยนหมุดและข้อความนั้นซึ่งไม่ให้มีความทรงจำเกี่ยวกับคณะราษฎรเหลืออยู่โอ้โหตรงประเด็นค่ะอาจารย์นะฮะแต่ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้ประชาชนออกค้นคว้าตามหาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหมุดคณะราษฎรผมขอเรียกร้องว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบควรอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองของเราหมุดถือเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ที่ชัดเจนและสำคัญมากรวมถึงมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลัง
แม้แต่สถานที่ที่ประชาชนถูกสังหารเช่นตรวนสเลงนะฮะประเทศกัมพูชาค่ายกักกันนาซีประเทศเยอรมนียังถูกเก็บรักษาเพื่อคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ดังนั้นขอให้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคนเพื่อคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และไม่ทำผิดซ้ำรอยประวัติศาสตร์อีกนายธีรภาพกล่าวนะคะเห็นไหมคะก็ไม่มาชื่นชมอะไรประชาธิปไตยไม่เป็นไรค่ะนะคะแต่เนี่ยค่ะก็คือเอาเป็นว่าจุดยืนกลางๆแบบนี้เราก็ต้องการนะคะนี่อย่างน้อยๆสังคมไทยได้มีสติกันมากขึ้นนะคะค่ะนะคะนี่ก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะไหนๆมาประชาไทยแล้วเดี๋ยวอัปเดตดูนะคะว่ามีใครออกมาแสดงจุดยืนอีกนะคะ ค่ะเอาละค่ะก็คิดว่าหมดแล้วนะคะก็เราจะต้องอ่านถึงเดี๋ยวนะฮะคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะนะฮะศรีสุวรรณจันยาอยู่ไหนเพราะว่านี้ก็สำคัญนะฮะท่านก็เป็นท่านหนึ่งที่มีความกล้าหาญและออกมาโดยทันทีนี่นะคะค่ะคุณศรีสุวรรณจันยานะคะซึ่งเราก็ทราบดีว่าท่านก็ออกเป็นแนวที่ว่าอยู่ทางฝั่งที่อนุรักษ์นิยมพอสมควรนะคะค่ะสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะก็ได้ออกแถลงการทวงคืนหมุดคณะราษฎรนะฮะค่ะก็ขออ่านหน่อยนะคะเพราะว่าท่านก็ได้มีความกล้าหาญนะคะตามที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่ามีการเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรบริเวณลานหน้าพระบรมรูปทรงม้าซึ่งเป็นหมุดที่ทำขึ้นเพื่อสะท้อนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยอันเนื่องในเหตุการณ์การอภิวัตสยาม2475ซึ่งพระยาพหลพลพยุหเสนาหนึ่งในแกนนำคณะราษฎรได้ยืนอ่านประกาศคณะฉบับที่1เสร็จสิ้นในเวลาย่ำรุ่งของวันที่24มิถุนายน2475โดยภายในหมุดเดิมมีข้อความว่าณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติแม้หมุดดังกล่าวจะเคยถูกอำนาจรัฐสั่งรื้อสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของชาติไทยไปในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ตามโอ้เนี่ยพยายามมาแล้วนะพี่น้องแต่เมื่อพ้นยุคสมัยไปแล้วเลขาธิการรัฐสภาในสมัยนายประเสริฐปัทมสุคนได้ให้กรุงเทพมหานครเอาหมุดดังกล่าวกลับมาประดิษฐานดังเดิมอีกครั้งนะคะการที่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดได้กระทำการอันพยายามบิดเบือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเห็นไหมนี่บอกเลยนะจุดยืนของคุณศรีสุวรรณเขาก็ชัดเจนนะเขาก็อยู่ฝั่งของระบอบกษัตริย์นะคะแต่เขาก็ไม่ต้องการต่ำกว่าประชาธิปไตยนะคะถึงเขาจะชอบประชาธิปไตยอันมีก็ตามเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นร่วมกันนะคะค่ะแต่ว่าฝากคิดไปด้วยนะคะสำหรับฝ่ายที่เอาประชาธิปไตยอันมีเพราะว่าไออันมีเป็นคนทำหรือเปล่านะคะน่าต้องคิดให้ดีนะคะค่ะโอเคนะก็การที่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดได้กระทำการอันบิดเบือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยการจัดทำหมุดใหม่ขึ้นมานะโดยทำหมุดขึ้นมาใหม่โดยมีข้อความรอบนอกว่าความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดีในรัฐของตนก็ดีในวงตระกูลของตนก็ดีมีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดีย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่งส่วนข้อความวงด้านใน
ระบุว่าขอประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไปประชาชนสุขสันต์หน้าใสเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินนะคะเลวจริงและนำไปสับเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรเดิมนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาญาและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา57วงเล็บ1ประกอบมาตรา78ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเอาสิขัดกับรัฐธรรมนูญเลยทีเดียวนะฮะรัฐธรรมนูญประกาศวันที่6เมษายนนะก็กล้าหน่อยดิไอ้คนขุดไปอะนะฮะว่าตกลงขุดเนี่ยก่อนหรือหลังรัฐธรรมนูญ2560เขาจะได้อ้างอิงกันได้ถูกฉบับนะคะนะคะค่ะประกอบนะฮะมาตรา57วงเล็บ1ประกอบมาตรา78ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องเร่งดำเนินการนำหมุดคณะราษฎรดังกล่าวกลับมาประดิษฐานอย่างที่เดิมหากไม่ดำเนินการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะใช้สิทธิตามมาตรา51ของรัฐธรรมนูญ2560เพื่อฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปแน่นอนโอ้โหขอปรบมือให้คุณศรีสุวรรณจันยานะคะประกาศมาณวันที่14เมษายน2560ศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะฮะถึงแม้ว่าคุณศรีสุวรรณก็ยอมรับในรัฐธรรมนูญ60เห็นไหมฮะก็ไม่เป็นปัญหานะฮะเราก็มีจุดยืนต่างกันได้ในบางเรื่องแล้วก็มีจุดยืนร่วมกันได้ในหลายๆเรื่องนะคะนี่คือถ้าเราอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนนะคะค่ะดิฉันเชื่อว่าประชาชนเราสามารถจะรวมกันอย่างเป็นเอกภาพหาจุดร่วมมีคนบอกว่าเรามารวมอะไรกันนะคะมายูเนียนนะคะดิฉันว่ามันต้องมาอินเตอร์เซ็กกันนะคะอะไรที่เราร่วมกันได้ร่วมอะไรที่ร่วมกันไม่ได้นะคะก็ต่างคนต่างทำไม่เป็นปัญหานะคะตอนนี้หาจุดร่วมกันให้ได้นะคะประชาชนนะคะเอาละค่ะฝากไว้นะคะอ่ะไปที่ต่างประเทศของเรานะคะก็โอ้โหเยอะค่ะพี่น้องเดี๋ยวนะโอ้มันยังไม่ถึงต่างประเทศแล้วเอา BBC ไทยก่อนไหมฮะ BBC ไทยค่ะ BBC ไทยบอกว่าก็ได้รายงานข่าวออกไปนะคะว่านักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ระบุการถอดหมุดคณะราษฎรออกไปอย่างมีปริศนาตอกย้ำว่าสังคมไทยละเลยประวัติศาสตร์การเกิดประชาธิปไตยจึงยังตกอยู่ในวงจรรัฐประหารไม่รู้จบนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การเมืองบอกว่าเป็นนัยยะแห่งความรุนแรงและสัญลักษณ์ของความไม่ปรองดองนี่ก็คือ BBC ไทยนะคะ BBC ไทยถึงจะเป็นไทยแต่ว่าก็เป็น BBC นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ถึงโต๊ะข่าว BBC ที่ลอนดอนอยู่ดีนะคะอันนี้ทาง BBC ก็ได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริค่ะศาสตราจารย์พิเศษดร.ชันวิทย์เกษตรศิรินะคะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะก็ได้บอกว่าการที่มีบุคคลถอดหมุดดังกล่าวออกซึ่งคาดว่าต้องเป็นฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยเป็นนัยยะสำคัญของความไม่ต้องการประนีประนอมไม่ต้องการปรองดองไม่ต้องการการปฏิรูปนะคะค่ะนี่ก็คืออาจารย์ชันวิทย์นะคะแล้วอาจารย์ชันวิทย์ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่อาจนำไปสู่การความรุนแรงได้ในอนาคตเช่นเดียวกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองหลายครั้งตลอด10ปีที่ผ่านมาส่วนเรื่องที่จะต้องจับตาต่อไปคือหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่รัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรก็จับตาดูต่อไปนะฮะนายบุญยเกียรติการเวกพันธ์อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวว่าการถอดหมุดนี้นะฮะการถอดหมุดคณะราษฎรแล้วเปลี่ยนอันใหม่นั้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้มีผู้ต้องการลบประวัติศาสตร์สำคัญของไทยเอาละค่ะเราตรวจแถวเช็คๆนะคะให้อาจารย์บุญยเกียรติการเวกพันธ์นะปรบมือให้ค่ะนะฮะบอกว่าต้องมีความต้องการที่จะลบประวัติศาสตร์สำคัญของไทยโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยและทำให้การตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยเลือนหายไปนะฮะส่วนตัวเชื่อว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักประวัติศาสตร์ไทยสังคมไทยไม่เรียนรู้ข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของประชาธิปไตยในห้วงเวลาที่ผ่านมาจึงทำให้สังคมยังตกอยู่ในวงจรรัฐประหารมีการยึดอำนาจนะการจัดการเลือกตั้งและฉีกรัฐธรรมนูญ
ไม่รู้จบนะนี่ก็คืออาจารย์บุญเกียรติการมีอนุสรณ์สถานเกี่ยวกับคณะราษฎรอีกหลายแห่งที่ความสำคัญได้ลดลงในสังคมไทยเช่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญนี่ก็คืออนุสาวรีย์ปราบกบฏนะฮะที่เราไปเรียกกันว่าเป็นอนุสาวรีย์หลักสี่นะคะพี่น้องรวมทั้งวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารนะซึ่งเดิมชื่อว่าวัดประชาธิปไตยนะฮะนี่เห็นไหมฮะและเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475ด้วยนะคะพี่น้องเข้าไปนะคะที่ในเจดีย์ขาวนะคะเข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีสถานที่บรรจุอัฐิของคณะราษฎรนะคะทั้งเข้าใจว่า100ท่านใช่ไหมคะนะคะก็ไปดูชื่อนะคะไปคารวะนะคะท่านด้วยนะคะภาคประชาชนนะคะนางสาวกรกนกคำตานะสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ก็บอกว่าขณะนี้เครือข่ายสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ยังไม่มีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตามเบื้องต้นขอเรียกร้องให้ผู้ที่นำหมุดคณะราษฎรนำมาคืนโดยเร็วที่สุดพร้อมกับขอให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหาความจริงว่าใครเปลี่ยนย้ายหมุดดังกล่าวนะฮะแล้วก็ทาง BBC ไทยก็ได้ลงข่าวคุณศรีสุวรรณจรรยาด้วยนะฮะค่ะและยังให้ความหมายด้วยนะคะว่าหมุดคณะราษฎรนะคะคืออะไรนะคะมีข้อมูลพื้นฐานนะคะนี่คือคุณภาพข่าวของสื่อต่างประเทศนะคะเขาจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้เสมอค่ะนะคะเพื่อให้คนที่เข้ามาอ่านข่าวนั้นนะคะคือเรียกว่าเกิดความชัดเจนไปในข่าวชิ้นเดียวด้วยเลยนะคะว่ามีอะไรที่มัน อาจจะอ้างอิงถึงความเข้าใจพื้นฐานอะไรนั้นเขาจะเพิ่มเข้ามาเลยนะคะให้เราสังเกตดูนี่ก็ BBC ไทยเขาก็ยึดหลักของสื่อระดับโลกนะคะถึงเป็นภาษาไทยก็ตามนะคะชัดเจนมากๆนะคะรวมให้ข้อมูลถึงหมุดใหม่ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือหมุดถอยหรือหมุดเถื่อนหมุดสถุนซึ่งคุณใบตองแห้งนะเดี๋ยวเราไปอ่านใบตองแห้งสักนิดหนึ่งนะแหมดิฉันนี่รู้สึกมันจะเยอะมากเลยนะพี่น้องแต่ว่ามันก็อยากอัปเดตนะอยากอัปเดตด้วยว่าเดี๋ยวท่านที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวท่านอื่นๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไม่ทันนะฮะก็ต้องอัปเดตให้จบไปเลยนะฮะค่ะคุณใบตองแห้งนะคะซึ่งท่านขณะนี้ก็เป็นคอมเมนเตเตอร์คนเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะฮะเบอร์ต้นๆดีกว่านะฮะเบอร์ต้นๆของ Voice TV นะฮะพบกับท่านได้ในใบตองแห้งออนไลน์ทุกวันเว้นวันจันทร์นะฮะวันจันทร์นี่รู้สึกว่าจะเป็นแบบยาวนะคะก็ค่ะคุณอธิกิจสว่างสุขนะคะบน Facebook ก็บอกว่าขั้นตอนที่ต้องรวมตัวเรียกร้อง1ต้องให้รัฐสั่งตำรวจถอนหมุดหน้าใสอัปรีขึ้นมา นี่แหละ นะคะหมุดอัปรีนะคะมีอีกชื่อหนึ่งนะจะยอมให้สิ่งแปลกปลอมมาทดแทนประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไม่ได้2จี้ให้รัฐตามหาหมุดคณะราษฎรให้ได้ตั้งคณะทำงานพิสูจน์หลักฐานที่มีนักวิชาการเข้ามาร่วมนะเข้าร่วมว่าเป็นฝีมือใครซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ด้วยลายนิ้วมือหรือ DNA ที่ติดอยู่กับหมุดหน้าใสหรือจำแนกวัสดุวิธีผลิตรวมทั้งเปิดกล้องวิดีโอซึ่งน่าจะมีรอบลานพระรูปสอบสวนเจ้าหน้าที่เขตตำรวจที่ดูแลบริเวณนั้น3จี้ให้ประยุทธ์แสดงทัศนะต่อหลักคณะหมุดคณะราษฎรนะฮะวงเล็บปัดโทนะคะ4ระหว่างนี้ก็อยากเห็นทัศนะของพวกพันธมารโอ้แรงแรงนักวิชาการนกหวีดที่ชอบอ้างตัวว่ายกย่องเชิดชูปรีดีนะฮะก็ไปโหนอาจารย์ปรีดีกันเยอะเหมือนกันนะคะพวกเหลืองๆนะฮะเชื่อเหอะพวกนี้จะออกแนวหลักหมุดเป็นแค่สัญลักษณ์ไม่ได้เกิดประชาธิปไตยจริงนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราก็อย่าเลี้ยวไปทางนั้นนะฮะว่าเป็นแค่สัญลักษณ์อย่ารีบมะนาวหวานองุ่นเปรี้ยวอย่ารีบอะไรนะฮะมองบวก positive thinking กันตอนนี้ตามหาก่อนหาจนถึงที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปถอดใจนะคะเพราะว่าเรายังมีโอกาสนะคะทั่วโลกก็รุมประนามไม่ใช่รุมประนามรุมตีข่าวก็การตีข่าวว่าไม่ใช่ประนามค่ะประจานนะคะช่วยกันประจานเอาละค่ะมาที่ต่างประเทศกันแล้วนะคะ
เดี๋ยวนะไม่มันเยอะมากนะคะโอเคนะคะดิฉันก็เอาของ International Business Times มาก่อนเลยนะคะก็ International Business Times นะคะของอังกฤษก็บอกว่าหมุดนะคะซึ่งเป็นที่ระลึกถึงการโอ้โหแต่เขาใช้คูนะคะการยึดอำนาจเมื่อปี1932นะคะได้หายไปนะไม่เป็นไรนะคุณอาจจะเรียกว่า1932 coup นะคะแต่เราสำหรับเราคือ1932 revolution นะคะก็บางสื่อก็ใช้ revolution ค่ะเดี๋ยวดูนะคะIrish Independent นะคะโอ้ I love Ireland นะคะIrish Independent บอกว่าเรียก Thai revolution นะคะReuters เรียก Thai revolution ค่ะส่วน International Business Times ของ UK นะคะเรียกว่า coup อ่ะไม่ว่ากันนะคะซึ่งก็ได้พูดถึงว่าอันนี้นะคะก็เป็นหมุดที่รำลึกถึงการยึดอำนาจเมื่อ1932หรือ2475นะคะได้หายไปนะคะก็โดยมีการหายไปของหมุดนี้นะคะก็ทำให้นักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยนั้นนะคะได้แสดงความไม่พอใจกันมากมายนะคะออกมาส่งเสียงแสดงความไม่พอใจกันแล้วก็เชื่อว่าการถอนหมุดนี้ไปหรือว่าย้ายหมุดนี้ไปเนี่ยนะคะการอุ้มหายไปนี่นะคะเป็นการกระทำโดย Royalist Conservatives ค่ะนะคะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเจ้าหรือว่าแหมโอเค Royalist เฉยๆนะคะพวกนิยมเจ้าคือถ้าทำแบบนี้มันไม่ใช่แค่ Royalist มัน Ultra นะคะ Ultra Royalist นะคะก็คือพวกคลั่งเจ้ามากกว่านะคะเพื่อที่จะ Rewrite History นะคะเพื่อที่จะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่นะคะเขาก็รายงานว่านักกิจกรรมฝ่ายประชาธิปไตยจำนวนมากเชื่อว่านี่เป็นการกระทำของพวกฝ่ายนิยมเจ้าที่ต้องการจะเขียนประวัติศาสตร์ของชาติใหม่ด้วยการทำลายหมุดนะเอาไปแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ลงมาแทนนะคะเอาอันของตัวลงมานะคะอันนี้เขาอ้างด้วยนะคะว่าทางตำรวจนั้นได้เริ่มต้นการสืบสวนสอบสวนแล้วนะคะ Police said they have begun an investigation ไม่มีข่าวนี้ในประเทศไทยเลยนะคะค่ะเขาได้พูดถึงว่าหมุดใหม่นะคะหมุดที่เข้ามาแทนนั้นนะคะมีได้เน้นถึงความสำคัญของสถาบันกษัตริย์นะคะ importance of the monarchy แล้วก็เอามาวางแทนนะคะมีการไปสัมภาษณ์นะคะคุณแทนฤทธิพันธ์นะซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะคะก็ไปสัมภาษณ์นะคะทางอันนี้เป็นข่าวของ Reuters อ๋อโอเคนะคะIB Times ได้อ้างอิงถึง Reuters นะคะบอกว่าเป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งนะที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยในประเทศนี้อันนี้เป็นความเห็นของสมาชิกของขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะคะก็เป็นวิธีการของพวกฟาสซิสต์นะที่มีความต้องการที่จะล้างสมองคนรุ่นต่อๆไปนะโอ้โหพูดได้ดีค่ะนักศึกษาค่ะสุดยอดนะคะเขาก็บอกว่าหมุดนี้นะคะก็เป็นที่รู้จักกันอีกในนามหนึ่งคือเป็นการปฏิวัติสยามนะคะหรือ Siamese Revolution โดยการยึดอำนาจครั้งนั้นนะคะได้เป็นการทำเรียกว่ายุตินะคะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อยู่มายาวนานถึง700ปีนะคะยิ่งใหญ่ไหมอ่ะพี่น้องคิดดูดิ700ปีอ่ะนะในที่สุดก็จบสิ้นไปนะซึ่งเราก็เห็นใจกษัตริย์คนสุดท้ายในนี้พูดจริงๆในด้านมนุษยธรรมนะคือมันมาพังในมือเขาอ่ะเขาก็โดนเยอะไงนะแต่ว่าเขาก็ร้ายนะไม่ใช่เขาไม่ร้ายนะรัชกาลที่7เนี่ยนะก็มีความร้ายมากมายแต่ว่าก็
วาทกรรมต่างๆที่จะเชิดชูรัชกาลที่7ฟื้นศักดิ์ศรีของรัชกาลที่7กลับมานั้นนะคะก็มีความพยายามถึงขั้นตั้งสถาบันพระปกเกล้ามาเป็นสถาบันทางการเมืองคิดดูเอารูปรัชกาลที่7ไปตั้งไว้ที่รัฐสภาเหยียบย่ำน้ำใจประชาชนขนาดไหนนะจริงๆเป็นคนที่ is a loser นะเป็นคนแพ้ขี้แพ้นะเขาแพ้เห็นใจค่ะในฐานะของคนแพ้เราเห็นใจนะฮะเขาคงไม่มีใครที่อยากจะให้ความพ่ายแพ้มาตกอยู่ในมือมา700ปีจริงๆไม่ถึงหรอกนะถ้าพูดไปจริงๆนะฮะมันไม่น่าจะใช่นะฮะโมนาคีถึง700ปีไหมพยายามเขียนประวัติศาสตร์ให้มันยาว700ปีนะช่วยกันเอาความจริงมาหน่อยนะที่ท่านว่าก็เริ่มจริงๆก็ไปช่วงไปกลางๆอยุธยาอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะสุโขทัยกับอยุธยานี่นะคะมีจริงขนาดไหนนะช่วยกันดูประวัติศาสตร์ที่แท้จริงกันหน่อยนะคะอ่ะว่ากันไปอีกประเด็นหนึ่งฮะนะคะนี่ก็เป็นรอยเตอร์สนะคะที่อ้างอิงใน IB Times นะคะเขาพูดถึงประยุทธ์ด้วยนะคะบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชานะคะซึ่งเป็นรัฐบาลนะที่ทำการรัฐประหารมานี้นะคะก็ได้ใช้อำนาจในการที่จะปิดปากนะคะผู้ที่มาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์มาอย่างมากมายเลยนะคะด้วยการใช้กฎหมายที่ห้ามหมิ่นกษัตริย์นะคะอย่างรุนแรงนะคะอย่างรุนแรงโหนี่เขาก็ให้ข้อมูลอีกเห็นไหมบอกแล้วค่ะนะคุณอย่าได้เป็นข่าวในสื่อต่างประเทศเลยคุณโดนขุดมาหมดนะนะคะที่มันเกี่ยวข้องเขาจะต้องให้ภาพให้ชัดเจนค่ะเรียกว่าใครมาอ่านข่าวชิ้นหนึ่งนะคะไม่ต้องสงสัยกลับไปคือมันเกิดความกระจ่างในชิ้นนั้นว่าเอ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเรามาตามวันนี้ถ้าคุณไม่ตามเมื่อเดือนที่แล้วคุณอ่านข่าวชิ้นนี้ลูกคุณงงไปไม่ใช่นะคะเขาจะอ้างอิงอะไรที่มันเกี่ยวข้องสืบเนื่องเขาก็จะเพิ่มข้อมูลให้เลยนะคะนี่นะคะเขาก็พูดถึงด้วยนะบอกว่าการหายไปนะคะของหมุดนี้นะได้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่กษัตริย์มหาวชิราลงกรณ์นะคะได้ลงนามรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะยุติการปกครองโดยกฎหมายของทหารนะคะก็คือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะคะก็เป็นแต่ชื่อเป็นแต่น้ำอ่ะนะแต่โอเคเขาก็พยายามให้ภาพนะคะของตามความเป็นทางการมันนะคะคณะรัฐประหารเขายังใช้คำว่าคณะรัฐประหารอยู่นะพี่น้องฮุนทานะคะเขาไม่ได้ใช้government เสมอนะคะฮุนทาเซตนะคะคณะรัฐประหารบอกได้กล่าวถึงความเคลื่อนนะการที่กษัตริย์นะคะจะสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ในประเทศนี้เนี่ยนะคะบอกว่าไอการเซ็นชื่อรับรองรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเป็นก้าวนะคะเป็นก้าวสำคัญของการสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้นะคะก็จะให้อำนาจกับเหล่านายพลนะคะในการเข้ามามีอำนาจในทางการเมืองไทยต่อไปโอ้นะคะแม่คือคุณทำอะไรก็ตามเนี่ยนะขณะนี้ทุกวันนี้เนี่ยนะคะคุณคิดว่าหมุดอันเล็กๆนะคะหมุดอันเล็กๆทำไปแล้วนะคะมันจะเป็นอะไรนักหนากูขอถอนอาคมเอามนต์ดำลงไปทำลายนะความศักดิ์สิทธิ์นะความศักดิ์สิทธิ์ที่คณะราษฎรได้ริเริ่มขึ้นเท่านั้นแหละค่ะนะฮะแต่ความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่ประชาชนเราที่ได้สนับสนุนให้คณะราษฎรนั้นกระทำการได้โดยสำเร็จนะคะและไม่มีการลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็ให้ความร่วมมือกับคณะราษฎรนะฮะรัฐบาลจะดีจะร้ายท่านก็ได้สร้างระบบการศึกษาที่สำคัญที่สุดคณะราษฎรนั้นได้วางระบบการศึกษาให้เกิดความทั่วถึงอย่างเร่งด่วนนะฮะแต่ว่าการเมืองความขัดแย้งที่ต่อสู้กับฝ่ายเจ้ามันยากมันไม่ได้สำเร็จอย่างที่เราไปวิพากษ์วิจารณ์กันก็ไม่ได้สำเร็จนะเราเองเนี่ยมาอยู่ตรงการต่อสู้ทางการเมืองและถามว่าเราเองก็เผชิญกับปัญหามากมายนะฮะเราก็ไม่ได้สำเร็จโดยง่ายท่านก็ไม่ได้สำเร็จโดยง่ายแต่ที่ท่านมีอำนาจอยู่ในมือและสิ่งที่ท่านทำปฏิเสธไม่ได้คือการให้การศึกษาให้คนอ่านออกเขียนได้ค่ะเมื่อคนอ่านออกเขียนได้จิตสำนึกเนี่ย
คนถูกกดขี่ข่มเหงสำนึกของความเป็นคนมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เมื่อมีความรู้ไปประกอบกันนะคะก็ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเกิดความเชื่อมั่นในระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจอย่างแท้จริงนะคะการยืนยันยืนหยัดในหลักประชาธิปไตยจึงสืบสานต่อเนื่องมาการที่ภูมิพลอยู่ได้70ปีเพราะภูมิพลโหนกระแสประชาธิปไตยนะถ้าภูมิพลเอาหมุดนี้ออกไปได้แล้วก็ทำลายนะคะทำลายล้างกวาดล้างฝ่ายประชาธิปไตยแบบโจงครึ่มนะคะคือมันทำแต่มันก็หลบๆไงพี่น้องแล้วมันก็ใส่ร้ายป้ายสีแล้วมันก็ให้คนอื่นออกหน้ามันให้ทหารออกหน้ามันให้อำมาตย์ออกหน้านี่คือสันดานภูมิพลไงสันดานกษัตริย์ไทยไงนะมันถึงอยู่ได้70ปีนะแต่ลูกชายเนี่ยจะทำแบบพ่อได้หรือเปล่านะดูอาการแล้วเนี่ยบ้าๆวอๆนะคะก็ถึงขั้นที่ทำแบบนี้คิดว่าย่ามใจยังไงประชาชนคิดว่าประชาชนนั้นกลัวปืนของพวกมันนะดิฉันก็เชื่อว่าถ้าโอกาสจังหวะมาถึงไม่มีใครกลัวค่ะนะคะเราพร้อมเมื่อไหร่นะคะสถานการณ์ถึงจุดตรงนั้นเมื่อไหร่นะคะจุดติดเมื่อไหร่นะก็แน่นอนค่ะดิฉันเชื่อว่าประชาชนพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเหมือนที่คณะราษฎรท่านได้เคยคิดเช่นนั้นวันนั้นก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะถ้าไม่สำเร็จก็คือประหาร7ชั่วโคตรโดยกษัตริย์แน่นอนนะคะเพราะว่าหมายถึงว่าล้มระบอบแอบโซลูทโมนาคีไม่ได้ก็เป็นแอบโซลูทโมนาคีต่อมานะคะค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะก็อัปเดตกันไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวดิฉันคลิกดูสักนิดหนึ่งนะคะโน้ตไว้ว่ามีอะไรบ้างนะคะกลัวว่าจะตกหล่นนะคะเอาละค่ะก็เต็มเปี่ยมแล้วนะฮะสำหรับการอัปเดตอยากให้พี่น้องเรามีความตื่นตัวแล้วก็ช่วยกันผลักดันประเด็นนี้ไปจนเรียกว่าสำเร็จแค่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นค่ะพี่น้องนะคะแต่ทำให้เต็มที่ก่อนนะคะช่วยกันค่ะทวงคืนหมุดคณะราษฎรเป็นแรงหนุนพวกเราชาวใต้ดินก็หนุนให้กับพี่น้องบนดินนะคะให้เขามีให้มีเราเป็นฐานที่แข็งแรงให้กับพวกเขานะคะค่ะและเราก็เป็นพลังที่ทิ่มแทงทะลุทะลวงเข้าไปที่ใจกลางนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายใต้ดินเราจึงไปโผล่ในวังได้เลยนะพี่น้องเราก็โผล่เข้าไปถึงได้ห้องรับแขกห้องทำงานหรือว่าห้องนอนนะคะของกษัตริย์ได้เลยใช่ไหมคะนี่คือพลังใต้ดินนะคะพี่น้องบนดินเขาก็ต้องอยู่ตรงแถวๆรัฐบาลแถวๆทำเนียบรัฐบาลแถวๆสถานีตำรวจแถวๆตรงกระทรวงต่างๆก็ให้เขาทำหน้าที่ของเขานะคะเราก็ทั้งทะลุทะลวงและก็เป็นแรงหนุนให้กับพี่น้องเราค่ะเอาละค่ะน่าจะหมดแล้วนะคะที่ตั้งใจจะมาพูดคุยก็เปิดเพลงทิ้งท้ายค่ะแล้วเดี๋ยวดิฉันไปเก็บตกว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรบ้างนะคะที่จะมาใช้โอกาสที่มาเจอกันในรายการสดๆแบบนี้นะคะค่ะแหมแล้วก็นึกไม่ออกเลยนะคะว่าจะเปิดเพลงอะไรนะคะแต่ว่าก็ขอเปิดเพลงพี่วัดนะคะสำหรับคนที่คิดถึงพี่วัดอีกสักเพลงหนึ่งเพราะเป็นเพลงที่มีพลังมากๆจริงๆนะจากลานโพถึงภูผ่านนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวล่าสุดกันในช่วงสุดท้ายกันค่ะลำดับถัดไปจากลานโพถึงภูผาลานโพจากลานดินสอโดมธรรมศาสตร์เดินสู้ศึกได้จารึกนี่เลือดอันเดือดดับปกตุลาเพื่อนเราล่วงลับมันแค้นคำเดือดระอุอกพุ่งไฟ
เรามีเพียงมือเปล่ามันล้อมราวรับเปิดบาปกลับสุนบ้ามาตาดไปเสียงเหมือนแตรงานศพศพสิ้นใจสนามยากลุ้งกลิ่นไอข้าวเลือดคนมันตามจับตามฆ่าล่าถึงบ้านอ้างหลักฐานจับเข้าคุกทุกแห่งหนเราอดทนถึงที่สุดก็สุดทนจึงเปลี่ยนผลทางสู่ขึ้นภูพานพี่น้องคะโอ้โหนะฮะถ้านั่งคุยกับพี่น้องไปนี่นะฮะก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆแน่นอนนะแต่ว่าไม่อ่านไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราก็เป็นกองหนุนอย่างที่ว่านะคะล่าสุดเลยนะฮะเพิ่งเห็นนะคะเอาละค่ะทายาทคณะราษฎรค่ะลงบันทึกประจำวันที่สน.ดุสิตขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามหมุดคณะราษฎรที่หายไปนะฮะและก็เรียกร้องให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคที่ก่อตั้งโดยสมาชิกคณะราษฎรแสดงจุดยืนเรื่องนี้นะในควงไพวงค่ะพี่น้องนั้นคณะควงไพวงก็อยู่ในคณะราษฎรฮะนะฮะนั่นก็คือนายพระฤทธิ์รัตนกุลเริงเสรีเริงฤทธิ์ทายาทของหลวงเสรีเริงฤทธิ์โอ้ยดีใจจังเลยค่ะพี่น้องหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎรเดินทางนะฮะมาบันทึกลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจนครบาลดุสิตเขตดุสิตนะคะค่ะบอกว่าหมุดคณะราษฎรเป็นสมบัติของราชการและบันทึกประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องหาคำตอบให้สังคมว่าหมุดคณะราษฎรถูกสับเปลี่ยนหรือถูกนำไปจัดเก็บไว้ที่ใดนะคะบอกว่าได้มีการหารือกับทายาทหลายคนซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนหมุดแต่ตนในฐานะทายาทที่อายุน้อยและเชื่อว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ในสังคมอาสาที่จะมาติดตามทวงถามแทนทายาทคนอื่นๆพร้อมกันนี้เรียกร้องให้นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรุ่นพี่โรงเรียนสาธิตจุฬา
น่ารักนะอุตส่าห์อ้างถึงโรงเรียนด้วยนะและรุ่นพี่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดอ้าวเหรอฮะรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่ก่อตั้งโดยนายควงไผ่วงสมาชิกคณะราษฎรออกมาทวงถามถึงหมุดคณะราษฎรที่หายไปด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะนักศึกษา3สถาบันค่ะไม่เอารูปให้ขึ้นนะฮะก็ได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เดินทางมายังสถานีตำรวจนครบาลเขตดุสิตเพื่อลงบันทึกประจำวันขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหมุดที่หายไปและมีคำตอบให้กับสังคมนะส่วนตนซึ่งรู้สึกไม่สบายใจและหากไม่มีคำตอบเรื่องนี้จะติดตามจากข้อมูลอื่นๆเช่นกล้องวงจรปิดในพื้นที่จนกว่าจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงและท้ายสุดหากไม่สามารถติดตามได้ก็จะตอกย้ำความสำคัญของประวัติศาสตร์มนุษย์หมุดคณะราษฎรเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะเอาละค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะก็ขอชื่นชมคารวะค่ะทุกท่านที่ออกมานะคะไม่ทอดภาระนะคะช่วยกันค่ะนะคะเต็มที่ค่ะให้ถึงที่สุดเอาละค่ะสุดท้ายจริงๆนะคะก็เผอิญไปเห็นนะคะนะคะบน Facebook ของคุณแอนดรูนะคะขณะนี้คุณแอนดรูก็คือพี่น้องหลายคนถอนตัวออกมานะคะจากการเป็นเพื่อนนะคะบอกว่ามีคนจ่อคิวเยอะนะคะใครเป็นเพื่อนคุณแอนดรูแล้วถอดอะไรนะอันเฟรนด์ออกไปนะก็ด้วยความกลัวนะคะปรากฏว่าคนที่ไม่กลัวนะคะบอกออกเร็วๆหน่อยนะจะจ่อเข้าเหมือนกันเสียบแทนก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีคนกลัวเกลออะไรหรอกค่ะนะคะก็คงเวียนคุยกันแบบว่าชิวๆกันไปนะคะแต่ว่าคืออาจจะเปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นเพื่อนนะคะมาเป็น follower นะคะซึ่งมันขู่มาแล้วว่า follower มันก็จะเล่นงานนะคะก็คิดว่าไม่ได้ลดน้อยลงไปนะฮะกลับเป็นที่สนใจมากขึ้นนะเพราะว่าคุณแอนดรูจะมีข่าวสดใหม่มาล่าสุดค่ะนะฮะที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะก็คือเดี๋ยวนะฮะเข้าไปตามดูเลยนะคะก็ล่าสุดนั้นคุณแอนดรูได้โพสต์เมื่อ33นาทีที่ผ่านมานะคะบอกว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์นะคะอันนี้เป็นภาพนะคะภาพของเขาเรียกว่าอะไรคะก็คือคนของวชิราลงกรณ์คิงวชิราลงกรณ์เซอร์เวนต์นะคะแปลว่าอะไรนะข้าราชบริพารข้าราชบริพารนะคะแหมลืมศัพท์เลยนะของกษัตริย์วชิราลงกรณ์นะคะได้มาถึงที่โรงแรมฮิลตันนะคะเมืองมิวนิกวันนี้นะคะอันนี้เห็นไม่ยากนะคะหาตัวคนของวชิราลงกรณ์นี่มองหาไม่ยากนะคะพี่น้องเพราะเขาทำสัญลักษณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือจะต้องใช้ทรงผมกล้อนหัวแบบนี้นะคะคือเรียกว่าถ้าเกิดทำความดีนะคะก็ได้มีผมอยู่ตรงกลางหน่อยนึงนะคะถ้าเกิดว่าทำไม่ใช่ทำความดีทำความถูกใจนะเมื่อไหร่ไม่ถูกใจนะคะก็โดนกร่อนหัวหมดเลยนะคะแล้วก็จับใส่คุกนะคะถ้าโชคดีถ้าโชคร้ายก็โชคร้ายกว่านั้นก็จะเป็นว่าอาจจะจบชีวิตแบบหมอหย่องนะคะมานะคะนี่ก็คือภาพนะคะที่พี่น้องเห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพบน Facebook ของคุณแอนดรูนะคะขออนุญาตคุณแอนดรูด้วยนะคะขออนุญาตนำมาให้พี่น้องได้รู้เท่าข่าวอัปเดตกันล่าสุดเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะก็ดูอะค่ะถ้าหัวทรงผมเหม่งๆแบบนี้นะคะนะคะเป็นกันเป็นกลุ่มใหญ่แบบนี้นะคะไปไหนนะคะก็แต่งตัวแบบนี้เลยนะคะต้องเป็นมีชุดมีอะไรของเขานะคะคือมันเป็นเหมือนกับเป็นฮาเร็มเป็นอะไรของเขาอะนะคะเป็นแก๊งของเขาอะนะคะก็แก๊งของเขาค่ะแต่ภาษีของเราค่ะนะทั้งหมดนี้นะคะที่ไปทำกันบ้าๆบอๆพวกนี้นะก็เป็นของเงินของเราประชาชนทั้งนั้นเลยค่ะนะคะเมื่อ43นาทีก่อนหน้านี้นะคะคุณแอนดรูได้โพสต์นะคะบอกว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้มาถึงที่มิวนิกแล้วนะคะโดยเครื่องบิน TG924 นะคะไปแล้วนะคะกษัตริย์ไทยนะคะฮะแล้วเอาหมุดไปด้วยไหมฮะวชิราลงกรณ์หมุดอยู่ไหนนะเอาขึ้นมาเถอะนะแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยนะคือเป็นกษัตริย์แต่ว่าไม่ทำงานนะคะ
เอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปถลุงเยอะแยะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่ไม่ทำอะไรนะก็บอกแล้วมาจุดเทียนจุดเทียนสองสามวันไปนะคือคุณไม่อยากคุณอยากเสวยสุขคุณก็ออกไปเหอะแล้วทิ้งประชาชนเราบริหารกันเองจัดการปกครองกันเองได้นะไม่อยากอยู่ไม่อยากเป็นกษัตริย์ก็ไม่ต้องเป็นประชาชนนี่ไม่ได้มีใครเรียกร้องเลยนะคะเพราะว่าที่คุณขึ้นมานี่เพราะว่ามันเป็นไปตามระบบของพวกคุณกันเองนะก็ตามสายเลือดและพ่อคุณก็ปูทางเอาไว้ด้วยการให้ทำรัฐประหารนะคะหวังว่ารัฐประหาร49แล้วประชาธิปัตย์จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลจะได้สบายใจว่าจะเปลี่ยนราชการจะตายตอนไหนไม่รู้ก็จะได้ลูกเนี่ยจะได้ขึ้นครองราชปกตินะคะไม่มีใครมาเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อะไรต่างๆนะแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะพรรคที่มีผู้ก่อตั้งเป็นนายควงอภัยวงศ์เนี่ยนะไม่สำเร็จนะไม่สามารถจะได้ใจประชาชนนะคะก็เลยเป็นการรัฐประหารเสียของต้องมาซ้ำกันอีกรอบนึงเมื่อ22พฤษภาคม2557นะเพื่อที่จะให้ทหารซึ่งเป็นลูกสมุนนะของกษัตริย์เนี่ยจะได้สร้างความมั่นใจให้กับสถาบันกษัตริย์มากยิ่งขึ้นว่าจะปกครองควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดนะฮะไม่ให้มีการพยายามที่จะปฏิรูปอะไรเกี่ยวกับกษัตริย์ไม่ให้มีการปฏิรูปเกี่ยวกับศาลไม่ให้ปฏิรูปกองทัพ3ส่วนนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดนะฮะที่ต้องการการปฏิรูปนะแต่คุณได้ทำลายโอกาสของการปฏิรูปประเทศไปแล้วด้วยการอ้างว่าจะไปปฏิรูปประเทศแต่ขอปฏิรูปเองซึ่ง3ปีมันปฏิรูปอะไรฮะนอกจากออกกฎหมายงี่เง่าออกมาอย่างเช่นห้ามนั่งหลังกระบะห้ามนั่งในแคปนะห้ามเล่นสาดน้ำนะคะห้ามนั่นห้ามนี่คือเอาเรื่องทำเรื่องหยุมหยิมหยุมหยิมนะเล็กๆน้อยๆที่เป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างเหมือนกับเป็นพวกผู้ใหญ่บ้านนะฮะแบบนั้นนะฮะทำงานเหมือนแบบผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่บ้านท่านทำก็ทำรับผิดชอบในผู้ใหญ่ในหมู่บ้านของท่านเห็นไหมแต่คุณไปทำงานแบบผู้ใหญ่บ้านแต่คุณมาทำกับประเทศชาติทั้งประเทศของ70ล้านคนนี่คือรัฐบาลของกษัตริย์ภูมิพลทิ้งมรดกบาปเอาไว้นะแล้วก็วชิราลงกรณ์ก็อยากจะใช้ชีวิตล้านลาเหมือนเดิมแต่ก็ต้องนั่งนะเป็นจงอางหวงไข่กับขุมทรัพย์ที่พ่อเนี่ยปล้นประชาชนไทยมา70ปีเอาไว้เพื่อความเสวยสุขของตัวเองงบประมาณจากภาษีประชาชนไม่พอก็จะได้มีดอกผลจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนกษัตริย์นะฮะซึ่งจริงๆมาจากกรมพระคลังข้างที่ซึ่งเป็นของแผ่นดินของรัฐของประชาชนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วคณะราษฎรนะได้พยายามที่จะเอาทรัพย์สินที่เป็นของประชาชนของฝ่ายรัฐนั้นแยกออกมานะคะเพื่อที่จะมาเป็นของประชาชนค่ะนะฮะแต่ว่าไม่สำเร็จนะฮะในที่สุดก็ทำได้สำเร็จในช่วงสมัยของจอมพลป.เพียงไม่กี่ปีและในที่สุดก็ถูกปล้นกลับไปโดยภูมิพลในสมัยสฤษดิ์นะคะแล้วก็ในที่สุดนะคะจนบัดนี้นะก็ถูกเอาไปทำลงทุนอะไรต่างๆกินดอกผลนะการลงทุนก็อาศัยการทุจริตเชิงนโยบายด้วยการทำรัฐประหารแบบนี้แหละค่ะนะปล้นแล้วก็เอาทหารมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้ผลประโยชน์โยนเศษเศษเนื้อนะฮะโยนเศษเนื้อให้ทหารมันงับไปนะคะแต่คนที่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตก็คือพวกนายทุนผูกขาดนะคะร่วมมือกับศักดินาเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนั่นแหละนะจนร่ำรวยมั่งคั่งเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกขณะที่คนไทยนั้นชัดเจนแล้วนะคะเป็นประเทศที่ติดในอันดับของความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคนะในโลกประเทศไทยมีคนยากจนสูงมากและก็แก๊ปหรือช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวยสูงมากเพราะอะไรล่ะคะก็เพราะสถาบันกษัตริย์ทั้งนั้นนะค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะวันนี้นะก็มาอัปเดตกันแต่เพียงเท่านี้นะคะก็คงจะไม่มีอะไรนะฮะถ้าเกิดว่าเหลียวไปดูอีกนะฮะเดี๋ยวก็คงจะเจอข่าวอะไรมาอัปเดตกับพี่น้องอีกละนะฮะเอาเป็นว่าพักก่อนเพื่อที่ว่าดิฉันจะต้องไปเตรียมรายการนะคะเสียงส่องแสงนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะพักสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวก็จะมาเจอกันที่รายการเสียงส่องแสงนะคะเราจะอ่านการเมืองของประชาชนในตอนที่11กันต่อนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้นะคะค่ะ
เป็นไงฮะมาเรายังอยู่ในช่วงเวลาของการเดี๋ยวนะฮะเป็นช่วงเวลาของการฉลองปีใหม่กันอยู่ไหมคะนะคะเดี๋ยวหาเพลงไม่เจออ่ะละค่ะถ้าไม่เห็นเพลงนะคะก็เอาเป็นว่าเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะค่ะก็เป็นเพลงมาจากบทเพลงเธอได้ยินผู้คนร้องไหมนะคะก็คือ Do you hear the people sing นะคะซึ่งเป็นบทเพลงจากเรื่อง The Les Miserables นะคะที่เป็นนิยายนะคะที่อิงอยู่บนเหตุการณ์จริงของการลุกฮือขึ้นนะคะของคอมมูนปารีสนะคะที่ไปยึดนะคะพื้นที่นะในบางส่วนของกรุงปารีสเพื่อที่จะเป็นชัยภูมิในการต่อสู้นะคะกับรัฐบาลที่ได้มีการฟื้นระบอบกษัตริย์แล้วก็ฟื้นระบอบที่มีอำนาจของกษัตริย์กลับมานะคะก็นักศึกษาประชาชนไปรวมตัวกันนะคะยืนหยัดต่อสู้ถึงแม้ว่าจะถูกปราบปรามจนราบคาบนะคะก็ถ้าจำไม่ผิดนั้น20กว่าปีต่อมานะครับประเทศฝรั่งเศสก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเป็นสาธารณรัฐอีกสาธารณรัฐหนึ่งนะคะต้นกำเนิดค่ะของการเปลี่ยนแปลงล้มระบอบกษัตริย์นะคะซึ่งเราเองก็มีบทเรียน85ปีของการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้นะฮะแล้วก็ยังคงสถาบันกษัตริย์ไว้นั่นก็คือ constitutional monarchy กษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญมันถูกพิสูจน์แล้วนะฮะ85ปีพิสูจน์พอแล้วว่ากษัตริย์ไทยไม่ยอมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่ยอมอยู่ใต้กฎหมายนะฮะวันนี้ก็ถึงขั้นเอาหมุดกำเนิดรัฐธรรมนูญทิ้งไปเลยนะฮะถอนทำลายไปไม่รู้ไปทำอะไรแล้วในขณะนี้นะคะเขาต้องการทำลายรัฐธรรมนูญต้องการทำลายกฎหมายเพราะเขาไม่ต้องการอยู่ใต้กฎหมายไม่สามารถจะอยู่ใต้กฎหมายไม่มีความสุขใดๆทั้งสิ้นในการมาอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันกับประชาชนนะแล้วเราจะเอาไว้ทำไมฮะนะคะก็ยกเลิกไปเลยค่ะกษัตริย์ก็คือคนธรรมดาครอบครัวหนึ่งเท่านั้นเองนะถ้าเรามองผ่านไอ้ความสมมุตินั้นได้ก็จบค่ะคุณมาอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกับเรายกเลิกกษัตริย์นะคะเปลี่ยนประเทศนี้เป็นสาธารณรัฐพอกันทีกับราชอาณาจักรพอกันทีกับการมีกษัตริย์เป็นประมุขนะคะเราจะเลือกตั้งสามัญชนคนธรรมดาค่ะเป็นประมุขของประเทศนะคะเรียกกันว่าประธานาธิบดีนะคะ What's wrong with it นะมันจะผิดอะไรตรงไหนล่ะคะที่จะพูดอันนี้กันตรงๆไปเลยนะคะพอได้แล้วนะคะ Thailand need no king นะคะ Thailand needs no king นะคะ No more monarchy we want republicเราต้องการสาธารณรัฐเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะลาไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าสำหรับรายการสวัสดีรีพับลิกสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะเธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงนั่นไงเพลงคนคลั่งโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจเต้นระรัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวก้องนั้นชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมายามรุ่งรุ่งวันเมื่อเธอเหมือนร่มระรมประจันใครจะมันคงยืนหยัดทางฉันนอกแนวประการปิดกั้นมีโลกใหม่ๆที่ปรารถนาเพื่อรู้สู้ด้วยกันให้ได้มาสู่สิทธิสู่เสรีเธอได้ยินคนร้องไหมร้องเพลงนั้นไงเพลงคนกลั้นโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจแต่งกระบวนเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวก้องฉันชีวิตหนึ่งจะเดินขึ้นมาอยากรุ่งรุ่งวันจะให้ได้ไหมหมดที่ให้ได้ชูธงของเราก้าวกรีธาไปอาจมีล้มมียังอยู่คง